อยากทราบว่าการบวชเป็นภิกษุณีเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าเพราะว่ามีบางท่านและบางรูปก็บอกว่าไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เห็นมีหลายวัดที่ก็มีการบวชภิกษุณีอะค่ะอ๋อเข้าใจคำถามแล้วก็คโอือเคพี่ค่ะถแายมกเวลย่าถามภิกษุพี่ถามก็คือสรุปพี่ถามว่าภิกษุณีปัจจุบันเนี้ยก็คือเหมือนไม่ได้รับการยอมรับถูกไหมคะใช่ใช่ค่ะและพี่จะถามว่าที่มีอยู่ทุกวันเนี้ยมันถูกต้องไหมหรือว่ายังไงคะเอาถามอีกรอบหนึ่งหนูได้ยินไม่ชัดใช่ใช่ค่ะก็คืออยากทราบว่าในปัจจุบันการบวชภิกษุณีเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องไหมหรือไม่ถูกต้องเพราะอะไรอะค่ะเพราะว่าเห็นในแต่ละวัดก็มีให้บวชภิกษุณีได้อะค่ะก็เลยมีการกระแสก็บอกว่าไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องแต่อันนี้ที่เมืองไทยที่กัมพูชาก็มีค่ะอันนี้ก็ขอให้พี่ๆสามารถแสดงความคิดเห็นร่วมกันได้นะคะแต่ว่าเมื่อให้พี่ๆแสดงความคิดเห็นก่อนแต่ว่าส่วนตัวม่อนเนี่ยม่อนก็คิดว่ามันถ้าตามปริยัติมันก็ขาดแล้วนะค่ะใช่แต่เพราะว่าเห็นแบบว่าหลายที่ก็เหมือนกับมีภิกษุณีมากขึ้นค่ะก็เลยสงสัยเพราะว่าบางท่านบอกว่าก็จะไปบวชที่ทางไต้หวันหรือฮ่องกงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแบบมีผู้ที่บวชให้ได้พอบวชเสร็จแล้วก็จะกลับมาที่เมืองไทยอะค่ะคือเหมือนว่าเชื้อมันขาดแล้วถ้าสมมุติว่าเป็นม่อนนะเหมือนเชื้อมันขาดแล้วอะเชื่อมันขาดสายแล้วอะมันขาดแล้วมันจะต่อยังไงอะเพราะฉะนั้นผู้ที่มาบวชก็ถือว่าไม่ถูกต้องในหลักของพระพุทธศาสนาใช่เพราะภิกษุณีมันขาดสายไปแล้วไงมันขาดไปแล้วอะการที่มานั่นขึ้นเองมันก็เหมือนเป็นใหม่ขึ้นมามันไม่ใช่เป็นการต่อนะมันไม่ใช่เป็นการต่อมันเหมือนว่าอะไรมันขาดไปอะแล้วมันขาดตอนมาแล้วบอกว่าเราต่อจากอันที่มันขาดมาตั้งนานแล้วอ่ะมันก็ไม่ถูกไงเพราะมันไม่ใช่เป็นการต่อเนื่องกันในความรู้สึกนั่นนะแต่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะต้องโอ้โหมันต้องอ่านหมด3ปิฎกอ่ะมันถึงจะกล้าฟันธงอ่ะตอนนี้มันยังไม่หมด3ปิฎกมันไม่ฟันธงอะไรทั้งนั้นเพราะว่าก็จะเห็นที่ทางเชียงใหม่ก็มีนะคะแล้วก็ที่วัดทรงธรรมกัลยาที่นครปฐมก็มีภิกษุณีค่ะแต่ที่ทราบคือที่วัดทรงธรรมกัลยาที่นครปฐมคือต้องเป็นผ้าขาวก่อน2ปีแล้วถึงจะบวชเป็นภิกษุณีได้อ่ะค่ะอันเนี้ยพี่เจเนี่ยพี่เจน่าจะมีความรู้พี่เจว่าไงคะติ๊กต๊อกเปิดไมค์เลยจ้ะเนี่ยคลิปให้อาจารย์ตอบแล้วกันค่ะได้ค่ะที่นครปฐมนี่ใช่ไหมคะภิกษุณีเห็นว่าคณะสงฆ์ไทยไม่รับรองการบวชไม่ใช่หรอคะให้ถือว่าการบวชนั้นเป็นโมฆะในสายเถรวาทของเราเนี่ยนะหรือว่าหินยานเนี่ยเพราะว่าภิกษุณีไม่มีแล้วอันนี้แน่นอนได้ยินท่านปอปยุตโตท่านก็ได้กล่าวแล้วอะเราก็ดูแล้วนะแม้ว่าเป็นผู้หญิงนะก็เหมือนก็อยากแต่ว่าถ้าเราจากที่ได้กล่าวโดยพระที่เราคิดว่าเราศรัทธาแล้วเราเชื่อถือแล้วเราก็รู้ว่าท่านทรงความรู้เนี่ยหลายท่านหลายองค์ก็พูดออกมาแล้วว่าในสาเถรวาทไม่มีภิกษุณีแล้วทางฝ่ายมหายานนี่จริงๆแล้วก็คนเหมือนกับจะพูดแล้วเหมือนกับหย่อนยานากอะคิดดูว่ายังมีอะไรนะพระยังสามารถมีครอบครัวภรรยาค่ะอะไรเนี้ยซึ่งจากความรู้สึกก็รับไม่ก็ได้ค่ะดังนั้นเราก็ยังไม่รู้นะว่าสำหรับพี่นะใช่เพนนะเพนว่าเพนยอมรับแม่ภิกษุณีนี่ขาดไปแล้วค่ะบางทีค่ะโทรหาที่มีเพื่อนส่งมาว่ามีภิกษุณีอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเราจะได้ทำความเข้าใจกันนั้นนะคะอาจารย์ที่พี่ดิงโยนี่เรียนถามอาจารย์เทพฤทธิ์เลยนะคนอื่นคุยไปก่อนแหมจะค่อยสรุปทีหลังทีนี้ช่วงนี้ผู้ที่เขามีศรัทธานะเขาอยากจะเป็นภิกษุณีกันเยอะแล้วเขาก็ไปบวชที่ทางศรีลังกาก็มีไปบวชที่ไต้หวันก็มี
แล้วก็กลับมาดำรงสมณเพศเป็นภิกษุณีเนี่ยนะครับจึงถามว่าถูกต้องไหมว่าโดยหลักฐานเท่าที่หาได้นะเอาเป็นหลักฐานเท่าที่หาได้ไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าภิกษุณีน่ะท่านบอกขาดตอนไปตั้งแต่สมัยพ.ศ.ไม่กี่ร้อยเองอะนะถ้าจำไม่ผิดนะครับเมื่อขาดตอนไปตั้งแต่พ.ศ.ไม่กี่ร้อยภิกษุณีองค์สุดท้ายเนี่ยเมื่อมรณภาพไปก็ถือว่าภิกษุณีเนี่ยขาดศูนย์ไปแล้วเพราะว่าการบวชจะต้องบวชจากสงฆ์สองฝ่ายก็คือภิกษุสงฆ์ภิกษุณีสงฆ์นะครับ นี่พอฝ่ายภิกษุณีสงฆ์หมดไปแล้วก็ไม่น่าจะมีแล้วนะครับไม่น่าจะมีแล้วแต่ภายหลังก็มีการอุปโลกขึ้นมาว่ามีภิกษุณีที่เขาบวชมหายานเป็นอุปัชฌาย์เขาก็พูดทำนองว่าโอ้ภิกษุณียังไม่ขาดตอนหรอก ก็คือภิกษุณีที่อินเดียหมดแล้วแต่ว่าภิกษุณีที่ท่านไปอยู่ที่ศรีลังกาคือยังมีอยู่ท่านก็อ้างนี้นะแต่ว่าไม่มีหลักฐานว่าจริงหรือเปล่า ว่าจริงหรือเปล่าแต่เท่าที่เจอเนี่ยอย่างเช่นปอประยุทธ์โตท่านบอกอะก็คือขาดศูนย์ไปแล้วหมดไปแล้วนะคะแต่นั่นก็ถือว่าไม่ถูกต้องอาจารย์คะถ้ามันเห็นว่าอย่างนี้ดีไหมแต่ว่าคือถ้าสมมติว่ามันขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปมันก็เหมือนมันเป็นการอันตรธานตามลำดับถูกไหมแต่ถ้าเหมือนว่ากลับมามีอีกเหมือนก็ยังจะทรงความอันนี้ไว้ได้เหมือนกันนะคะความมีภิกษุณีอ่ะมันก็เหมือนแบบมันก็เหมือนจะดีนะคะอาจารย์บริษัทสียังอยู่ครบใช่ไหมใช่มันเหมือนจะดีค่ะจริงๆแต่ว่าเอาเป็นว่าเป็นภิกษุณีโดยสมมุติละกันเนาะโดยสมมุติว่าเป็นภิกษุณีอะแต่ว่าโดยสภาวะมันไม่น่าจะเป็นภิกษุณีแท้ตามความเห็นผมนะแต่ว่าก็ถือว่าเอานะเขามีศรัทธาอยากจะบวชเป็นภิกษุณีนะเขามีศรัทธาก็โอเคอนุโมทนาในกุศลจิตของเขาแต่ว่าโดยความต้องมันก็ไม่ถูกต้องเท่าไหร่ก็แยกเป็นสองส่วนแล้วกันครับค่ะก็ได้ขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะคะค่ะการที่จะเรื่องของภิกษุณีเนี่ยพี่ตามีความรู้สึกว่าจะถูกต้องหรือไม่อันนี้มันเป็นเรื่องของพระวินัยแต่เราดูจากการกระทำการปฏิบัติข้อวัดของท่านนะคะคือความที่เขาเคยไปสัมผัสที่เชียงใหม่นะคะป้าลุงป้าอาจารย์ลุงเดินเป็นซึ่งบัดนี้เป็นพระภิกษุณีแล้วเนี่ยท่านก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาตั้งแต่เป็นแม่ขาวเลยค่ะเป็นแม่ชีแล้วท่านก็เพียรเป็นสิกขามานามา2ปีก็ยังเคยถามท่านว่าท่านปฏิบัติดีอย่างนี้ไม่ว่าจะท่านจะห่มผ้าสีอะไรพิตาก็กราบได้หมดท่านก็บอกว่าเพียงแค่อยากสร้างเกาะให้กับผู้หญิงค่ะเพื่อว่าเพราะว่าพระมีวัดแต่ภิกษุณีคือผู้หญิงจะไม่มีวัดเลยท่านก็พยายามที่จะดึงผู้หญิงเข้ามาปฏิบัติเพราะผู้หญิงเนี่ยทุกข์เยอะนะคะอันนี้เป็นความรู้สึกขอโทษนะคะที่ว่าถ้าพูดแล้วไม่ถูกตรงไหนนะคะค่ะอันนี้เป็นสิ่งก็เป็นนะคะค่ะร่วมกันค่ะไม่แสดงความเห็นกันได้ค่ะใช่ค่ะอาจารย์คะแต่ม่อนก็นึกถึงพระสูตรเรื่องนึงนะคะตอนที่มีการเผยแผ่ศาสนาในยุคของพระมหินทะพระอะไรต่างๆที่เริ่มออกมาเผยแผ่ศาสนาในสายต่างๆใครไปตามสายนู้นสายนี้กี่สายเนี่ยแล้วก็มีภิกษุมีชาวบ้านที่เป็นหญิงเนี่ยเขาศรัทธาอยากจะบวชเป็นภิกษุณีเนี่ยก็ภิกษุเหล่านั้นก็ยังจะต้องเชิญภิกษุณีที่เมืองอะไรจำไม่ได้นะก็คือที่อินเดียแหละนะเพื่อที่จะมาอีกเมืองหนึ่งอ่ะเพื่อที่จะมาบวชให้อ่ะมันก็มีก็มีวินัยอยู่ว่า
มันเหมือนมันจะต้องต่อเนื่องอะเนาะว่าโดยความจริงแล้วมันต้องมีภิกษุณีอยู่ภิกษุณีคนแรกก็คือมีพระนางประชาปฏิโภชนีเป็นพระนางไงท่านบวชด้วยความรู้ธรรม8ประการที่พระพุทธองค์ได้ทรงนั้นให้อนุญาตนั่นแหละภิกษุณีคนแรกน่ะบวชด้วยวิธีไหนล่ะภิกษุณีคนแรกบวชด้วยวิธีไหนรับว่าไงเขารู้ธรรม8ประการนะจ๊ะแล้วคนต่อไปอ่ะต้องทำยังไงตั้งกติกาแล้วคือจะต้องบวชทั้ง2ฝ่ายแต่ก่อนบวชเนี่ยต้องสิกขามานา2ปีอันน่ะที่น้องมั่นรู้ก็คือประวัติเดี๋ยวเหอเรียนจบเรียนอัตศึกธรรมศึกษาแล้วสิ่งนี้ต้องรู้นะจ๊ะมันก็ลืมกันบ้างนะก็พอสูตรนี้มาใหม่สะทับสูตรเก่ามันเป็นเรื่องธรรมดาก็คนแรกนี่ก็คือต้นบัญญัติถูกไหมต้นบัญญัติคนต่อไปก็ปฏิบัติตามแล้วแต่ถูกต้องไหมก็ต้องถามว่าคนบวชให้นู่นแหละถูกไม่ถูกก็ต้องคนบวชนู่นอะว่าเขามีความถูกต้องไหมอะที่เขาอนุญาตให้บวชอะสงฆ์ก็ต้องอนุญาตสงฆ์ก็ต้องยอมรับสิถ้าสงฆ์อนุญาตแล้วสงฆ์ยอมรับเขาก็เป็นชุกภิกษุณีได้แต่ถ้าเขาบวชมาแล้วสงฆ์ไม่ยอมรับเขาก็ไม่จัดเป็นภิกษุณีนะมันว่าต้องดูมติสงฆ์มันคาดว่าอย่างนั้นก็ท่านปอประยุทธ์โตก็ได้ให้ความเห็นแล้วพี่ก็แน่ใจว่ามีพระหลายๆรูปนะคะทั้งฝ่ายของทางทั้งไม่รู้ล่ะทั้งพูดตรงๆว่าสองกองเราก็มีสะแอลายทำยุรันมหานิกายก็ลงความเห็นกันแล้วว่ามันขาดตอนไปแล้วถ้าเขาลงมติอย่างนั้นภิกษุณีก็จะกลายเป็นส่วนเกินก็จะไม่ถูกต้องอยู่ดีเพราะว่าต้องยอมรับคะแนนมันต้องยอมไม่ใช่ส่วนเกินมันถือว่ามันไม่ใช่แต่เราอยากทำขึ้นมาซึ่งเราจะอย่างนี้ก็แสดงว่าเราก็ไม่ได้เคารพหรือว่าพูดง่ายๆว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงบัญญัติอะไรต่างๆไว้แล้วเราเท่ากับว่าเราไม่ปฏิบัติเราก็ไม่ใช่พุทธบริษัทที่ดีนะจ๊ะถูกครับผมมีความเห็นอย่างนี้ครับดูเหมือนณเวลาเนี้ยจะเป็นเหมือนตอนที่ก่อนพระนางมหาประชาบดีโคตมีจะได้อนุญาตให้อุปสมบทเพราะว่าก่อนหน้านั้นน่ะมีเรื่องที่พระนางไปขอ3ครั้งแล้วใช่ไหมครับในเมืองนั้นพุทธองค์ท่านปฏิเสธไม่อนุญาตทั้ง3ครั้งแล้วท่านก็จาริกไปเมืองอื่นระหว่างนั้นน่ะคือท่านประพฤติพรหมจรรย์โดยที่ไม่ได้บวชนะครับจนเป็นที่โจทย์ขานกันว่าพระนางทำไมทำเหมือนกับเป็นเรื่องโจทย์ขานกันอะว่าไม่ถูกวิธีจนในที่สุดพระนางก็ได้เดินทางไปอีกเมืองหนึ่งน่าจะเป็นเมืองเวสาลีนะตอนนั้นน่ะพุทธองค์ท่านจาริกไปอีกเมืองหนึ่งแล้วห่างกันไกลพอสมควรคือตอนเนี้ยถ้าจะมองว่าภิกษุณีตามพุทธบัญญัติที่ท่านอนุญาตไว้มีเรื่องพระสูตรเนี้ยจะเป็นพระสูตรที่ชัดเจนทั้งพระสูตรหลักแล้วก็อรรถกถานะครับเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากพระสูตรนี้รู้สึกว่าที่อธิการวันนั้นได้เสนอให้นำมาสาธยายแล้วเล่าสู่กันฟังไม่แน่ใจห้องนี้หรือเปล่านะแต่เป็นเรื่องราวความเป็นมาเป็นไปก่อนและขณะที่พุทธองค์ท่านอนุญาตให้คุรุธรรม10ประการใช่ไหมผมจำไม่ได้ว่าน่าจะเป็น10ประการนี่แหละถ้าเธอยอมรับคุรุธรรมนี้8มั้ง88ประการใช่ไหมครับ8ประการเป็นอันว่าเธอได้บวชในธรรมวินัยนี้แล้วคุรุธรรมนั้นก็มีส่วนที่อันนี้คือต้นบัญญัติในการบวชท่านก็การรับคุรุธรรมเนี่ยเป็นต้นบัญญัติหลังจากนั้นก็จะมีการบวชทั้งสองฝ่ายทั้งภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์แล้วมีเรื่องของการต้องอยู่ในวัดคือความรายละเอียดเหล่านั้นน่ะทั้ง8ข้อเนี่ยต้องเคร่งครัดอย่างเนี้ยครับมุมนี้ก็เลยถ้าเป็นปัจจุบันเนี้ยดูเหมือนแม้แต่ในอาวาสที่มีภิกษุอยู่ด้วยเนี่ยตอนนี้ปรากฏอยู่ไหมอย่างเนี้ยครับแล้วก็คุณธรรมเหล่านั้นที่แต่ละข้อ
เคารพกันไหมถ้าเคารพกันทั้งหมดก็แสดงว่ายังมีอยู่แต่ถ้าข้อใดข้อหนึ่งขาดไปอันนี้ก็วิเคราะห์กันไปนะว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่รับกันได้ไหมอย่างนี้ครับแต่ท่านอาจารย์ประยุทธ์ท่านก็ให้ความเห็นไว้น่าฟังนะเป็นปราชญ์ทางพุทธศาสนาท่านที่มีความรู้สูงสุดละตอนนั้นนะตอนนี้นะครับท่านก็ให้ข้อคิดในมุมของการเรียกร้องเพื่อสิทธิสตรีในการได้เข้ามาสู่พระศาสนาเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ถ้าตามครุธรรม8ประการเนี่ยคือเหมือนกับเข้าใจว่าหรือว่าลงมติว่าขาดไปแล้วในทางเถรวาทนะครับแต่ข้อที่ทางมหายานท่านมีเหตุผลในการนำมาอ้างอย่างเนี้ยก็แม้แต่คำถามที่สะดุดที่สุดก็คือว่าพระสูตรที่โคตมีสูตรเนี่ยผู้ที่นำมากล่าวเขายังมองว่าเป็นการเขียนขึ้นมาใหม่ด้วยซ้ำอย่างเงี้ยครับก็ลองวิเคราะห์กันดูว่าในสูตรนั้นน่ะคนที่อยากจะได้บวชเนี่ยเขามองว่าโคตมีสูตรที่ครูธรรม8ประการเนี่ยเขียนมาใหม่ไม่ใช่พุทธองค์ท่านกล่าวอย่างเงี้ยก็เลยกันไปใหญ่กรณีอันนี้ที่ผมฟังท่านอาจารย์ประยุทธ์ขยายความแล้วมีการถามด้วยนะครับสาธุครับก็คงต้องยอมรับนะว่าขาดก็คือขาดฉะนั้นม่อนยึดพระธรรมพระวินัยไว้ก่อนนะคือท่านอาจจะบวชมาด้วยความศรัทธาเลื่อมใสก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าคณะสงฆ์เขาก็ไม่ยอมรับนะเมื่อไม่ยอมรับก็คืออามอนจะอ่านให้ฟังแล้วกันนะเป็นหลักฐานว่าครั้งนั้นท่านพระอานนท์เนี่ยเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคนะแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าพระนางมหาประชาบดียอมรับครุธรรม8ประการแล้วนะก็เลยบอกว่านะพระมาตุฉาของพระผู้มีพระภาคอุปสมบทแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนอานนท์ถ้าสตรีจะไม่ออกจากเรือนบวชบรรพชิตในธรรมวินัยนี้ที่ตถาคตประกาศแล้วพรหมจรรย์จะตั้งอยู่ได้นานสัจธรรมจะพึงตั้งอยู่ได้ตลอด1,000 ปีนี่จะตั้งอยู่ได้นะก็เพราะสตรีออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วบัดนี้พรหมจรรย์จะไม่ตั้งอยู่ได้นานสัจธรรมจะตั้งอยู่ได้เพียง500 ปีเท่านั้น500 ปีเท่านั้นดูก่อนอานนท์สตรีได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยนี้ในธรรมวินัยใดนะธรรมวินัยนั้นเป็นพรหมจรรย์ไม่ตั้งอยู่นานก็คือว่าผู้หญิงออกบวชเนี่ยนะจะทำให้พระธรรมไม่ตั้งอยู่นานเปรียบเหมือนนะพรหมจรรย์ไม่ตั้งนานเปรียบเหมือนตระกูลเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีหญิงมากมีชายน้อยตระกูลเหล่านั้นจะถูกพวกโจรลักทรัพย์กำจัดได้ง่ายนะอีกประการหนึ่งก็เปรียบเหมือนหนอนหยอนหนอนขยอกที่ลงในนาข้าวสาลีที่สมบูรณ์นาข้าวสาลีนั้นไม่ตั้งอยู่ได้นานผู้หญิงนี้เปรียบเหมือนหนอนขยอกนะ นะอีกประการหนึ่งนะเปรียบเหมือนเพลี้ยที่ลงไปในไร่อ้อยที่สมบูรณ์ไร่อ้อยนั้นไม่ตั้งอยู่นานโอ้โหผู้หญิงนี้รู้สึกจะเป็นโทษเป็นภัยเหลือเกินนะดูก่อนอานนท์บุรุษนะกั้นทำนบแห่งสระใหญ่ไว้ก่อนเพื่อไม่ให้น้ำไหลไปแม้ฉันใดเราบัญญัติครุธรรม8ประการเพื่อภิกษุณีเพื่อไม่ให้ภิกษุณีละเมิดตลอดชีวิตฉะนั้นเหมือนกันก็บทในภิกษุทั้งสองฝ่ายนะมีหลายข้อนะลองทวนมาดูก็ได้8ประการมีอะไรบ้าง1ภิกษุณีถึงจะบวช100พรรษาก็ต้องทำการกราบไหว้ต้อนรับการทำอัญชลีกรรมทำสามีกิจกรรมแก่ภิกษุผู้บวชแม้ในวันนั้นทำข้อนี้ภิกษุณีพึงสักการะเคารพบูชาไม่พึงละเมิดจนตลอดชีวิต 2. ภิกษุณีไม่พึงอยู่จำพรรษาในอาวาสที่ไม่มีภิกษุภิกษุณีพึงอยู่จำพรรษาในอาวาสที่ไม่มีภิกษุทำข้อนี้ภิกษุณีพึงสักการะเคารพนับถือบูชาข้อสองนี่มันรู้สึกว่ามีบางสำนักเขาทำสำนักเป็นภิกษุณีแต่ไม่มีภิกษุใช่ไหมใช่ประมาณนั้นแต่บางสำนักท่านก็มีภิกษุอยู่ด้วยนะคือแบ่งเป็นโซนแต่ว่าเอาดูข้อสาม
ภิกษุณีพึงหวังทำสองอย่างคือถามอุโบสถและไปรับโอวาทจากภิกษุสงฆ์ทุกกึ่งเดือนทำข้อนี้ภิกษุณีพึงสักการะเคารพนับถือบูชาไม่พึงละเมิดตลอดชีวิตข้อที่4ภิกษุณีจำพรรษาแล้วพึงปวารณาในสงฆ์สองฝ่ายโดยสถาน3คือได้เห็นได้ฟังหรือได้นึกสงสัยทำข้อนี้ภิกษุณีพึงสักการะเคารพนับถือบูชาไม่พึงละเมิดตลอดชีวิตตรงนี้ก็ไม่แน่ใจว่าท่านหมายความว่าอย่างไรนะภิกษุณีจำพรรษาแล้วพึงปวารณาในสงฆ์สองฝ่ายปวารณาในสงฆ์สองฝ่ายในมุมของพระองค์พี่เพชรคือให้ต้องขอดูต้องปรารถนาตนเนี่ยเพื่อที่จะให้ทั้งสงฆ์ทั้งสองฝ่ายทั้งภิกษุณีสงฆ์ทั้งภิกษุสงฆ์เนี่ยสามารถตักเตือนตัวท่านได้ อย่างสมมติอย่างเหมือนกับว่าพี่เพชรผมปรารถนาว่าพี่สามารถเตือนผมได้ทุกเรื่องเลยนะถ้าผมทำผิดพี่เตือนเลยนะพี่ชี้แจงแนะนำสั่งสอนได้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นอันนี้เข้าใจกันแล้วเหมือนกับปรารถนาออกพรรษาเนาะที่ภิกษุท่านเปิดโอกาสให้มีการตักเตือนกันเนาะตักเตือนกันต่อข้อ5ภิกษุณีต้องครุธรรมแล้วพึงประพฤติปัจฉมานัตในสงฆ์สองฝ่ายคือหมายถึงต้องครุธรรมนี่หมายถึงผิดพลาดข้อใดข้อหนึ่งไปแล้วเนี่ยต้องประพฤติมานัตในสงฆ์สองฝ่ายอันนั้นนี่ก็มีรายละเอียดที่ต้องไปดูในพระวินัยในพระวินัยตรงเนี้ยเทียบรวมกับตรงนี้มันเกี่ยวกับพุทธวิธีในการกรณีที่ว่าไปผิดสังฆาธิเศษแต่ถ้าผิดสังฆาธิเศษต้องอยู่มานัตทีนี้อยู่มานัตต้องอยู่ทั้งสองฝ่ายนะอย่างสมมติว่าสงฆ์เนี่ยไปประจบกับเรื่องหัดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถูกตักเตือนเกิน3ครั้งแล้วอะไรเงี้ยมีการปรับอาบัติที่ว่าเป็นสังฆาธิเศษ13ก็จะไม่ละอายปกปิดอย่างนี้สมมติแล้วนะก็จะอยู่มานัด6ราตรีแล้วก็อยู่ปริวาสเท่าที่ปิดบังไว้อะไรเงี้ยแต่เนี้ยมันต้อง2ฝ่ายโอเคข้อต่อไปข้อที่6ภิกษุณีพึงแสวงหาการอุปสมบทในสงฆ์2ฝ่ายให้แก่นางสิกขามานาที่ศึกษาธรรม6ข้อตลอด2ปีแล้วธรรมข้อนี้ภิกษุณีพึงสักการะเคารพนับถือบูชาไม่พึงละเมิดจนตลอดชีวิตอันนี้ก็เป็นมุมของการเตรียมที่จะบวชเนาะอันนี้เนี่ยแหละเป็นเหตุผลไงข้อนี้คือเหตุผลเลยที่ไม่สามารถมีภิกษุณีได้อีกเลยมีไม่ได้เพราะว่ามันต้องบวชต้องสงฆ์เพราะอะไรเพราะว่าการที่จะบวชภิกษุณีสงฆ์เนี่ยตัวประวัตินีเนี่ยตัวผู้ที่เป็นอุปัชฌาย์ที่เป็นภิกษุณีเนี่ยมียังมีข้อจำกัดอีกนะครับว่าบวชได้1ปีบวชได้1รูปนะเสร็จแล้วก็ต้องปีต่อไปบวชไม่ได้แล้วแล้วก็ปีนู้นปีที่3นู้นน่ะค่อยบวชได้อีก1ทีนี้คนที่เป็นปวัตินีก็เป็นอุปัชฌาย์ฝ่ายภิกษุณีนะถ้าพูดง่ายๆนะครับก็ไม่มีการสืบสายมาไม่มีใครมีคุณสมบัติพอก็ไม่สามารถบวชใช่มั้ยไม่สามารถบวชภิกษุณีที่เป็นคนบวชให้ในฝ่ายภิกษุณีสงฆ์เนี่ยรูปแรกก็คือพระนางประชาบดีโคตมีใช่มั้ยแล้วก็สืบวงมาจนกระทั่งเราพบว่าในหลักฐานเนี่ยมีถึงสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยมีการกล่าวถึงภิกษุณีตั้งแต่นั้นก็เงียบไปเลยนะครับองค์สุดท้ายเนี่ยไม่ใช่องค์สุดท้ายนะคือองค์ที่มีการกล่าวถึงก็คือราชธิดาเนาะพระธิดาของพระเจ้าลูกสาวพระเจ้าอโศกครับก็เงียบเลยตอนนั้นเงียบไปเลยไม่มีการเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระศาสนาเนี่ยก็มีการเสื่อมสลายสูญสิ้นไปเสื่อมไปในดินแดนของประเทศอินเดียปัจจุบันใช่ไหมสูญสิ้นไป2ครั้งเลยแหละแล้วพอไปที่ไปเจริญที่ลังกาที่ลังกาเองพระศาสนาก็เคยสูญหายไปเหมือนกันนะครับจนกระทั่งต้องมาเอาพระจากสยามวงไปบวชให้ลังกาวงนะลังกาก็คือประเทศศรีลังกาเกาะลังกาเนี่ยก็บวชกันไปบวชกันมาเนี่ยทีนี้ทุกวันเนี่ยที่มันมีเนี่ยเป็นภิกษุณีแบบไม่ถูกต้องก็คือเป็นลูกครึ่งนะก็คืออาศัยภิกษุณีสง
ที่เป็นทางมหายานมาบวชนะบางแห่งก็บอกว่าเอาภิกษุณีเอาภิกษุสงฆ์เนี่ยฝ่ายเถรวาทซึ่งผมก็ไปสืบค้นมาผมก็ถกกับพระมหาชื่อมีชื่อรูปหนึ่งเป็นพระเซเลบนะในเรื่องนี้สืบสาวกันไปถึงขั้นที่ว่านิกายที่มาบวชเนี่ยเขาก็ไม่ได้ถือเคร่งในพระวินัยคือก็ว่าเป็นเหมือนกับว่าเป็นเถรวาทแค่ในปากอะแค่ปากบอกเป็นเถรวาทแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ถือปฏิบัติแบบเถรวาทอย่างเคร่งครัดแล้วก็ไปบวชให้เป็นฝ่ายของภิกษุสงฆ์ร่วมกับภิกษุณีที่เป็นมหายานทีนี้มหายานเนี่ยใช่สงฆ์ไหมมหายานไม่ใช่สงฆ์อีกนะเพราะมหายานไม่ใช่สงฆ์เนี่ยไปทำสังฆกรรมร่วมกันขึ้นไหมก็ไม่ขึ้นนะครับคำว่าไม่ขึ้นก็เหมือนอย่างการบวชเนี่ยการบวชเนี่ยมันจะมีนะว่าอย่างสมมติว่าคนเนี้ยสักหน้าใช่ไหมหรือว่าสักตัวสักหน้าลายตัวลายหรือว่าไปทำความผิดไปอารุณอย่างนู้นอย่างนี้มากมายแหละนะที่จะมันเกิดประเด็นขึ้นมาก็จะดูว่ามันอยู่ในข้อห้ามหรือเปล่าแต่นี่ในข้อห้ามมันก็มีอีกว่าถ้าบวช1คือห้ามบวช2นะถึงห้ามบวชแต่มีการฝืนบวชแล้วบวชแล้วบวชขึ้นกับบวชไม่ขึ้นคำว่าบวชขึ้นคือบวชแล้วสำเร็จเป็นสงฆ์ได้จริงๆกับบวชไม่ขึ้นก็คือบวชแล้วก็ไม่ขึ้นนะในกรณีของปวัตตินีที่เป็นมหายานเนี่ยมันบวชไม่ขึ้นไงเพราะมันเขาไม่ทำสังฆกรรมร่วมกันน่ะเพราะว่าพระจะไม่ทำสังฆกรรมร่วมกับคฤหัสถ์ใช่ไหมไม่ทำนี่พูดกันเลยก็เราก็ทราบอยู่แล้วว่ามหายานเนี่ยเถรวาทมองว่าก็คือมหายานแต่ไม่ได้มองว่าเป็นภิกษุนะครับไม่ได้มองนะก็แน่จริงสัมบันเนาะมองเป็นสถานุปสัมบันไหมก็ผมก็ยังไม่แน่ใจก็คือก็มองก็คือไม่ทำสังฆกรรมร่วมอ่ะมันไม่ใช่แค่นานาสังวาสนะคือไม่ทำเลยอ่ะแน่ถ้าแน่จริงทำดินะแน่จริงลองทำดิใครกล้าทำไม่กล้าทำเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันกระทบมันกระทบต่อเพศสภาพของตัวเองใช่ไหมก็ไม่ทำหรอกไม่มีใครทำผมกล้าพูดได้เลยต่อให้พระเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยที่บอกว่าทำไมเราไม่ยอมรับภิกษุณีสงฆ์นะทำไมภิกษุณีสงฆ์เขาบรรลุไม่ได้เหรออย่างวุ่นอย่างนี้นะเอาท่านกล้าลงอุโบสถกับภิกษุณีไหมล่ะที่เป็นมหายานอ่ะหรือว่าเป็นลูกครึ่งเนี่ยก็ปรากฏว่าไม่มีไม่กล้าไม่ทำนะเพราะว่าเดี๋ยวอาบัติไม่คุ้มใช่ไหมประมาณนั้นนะครับต้นเรื่องก็จำได้ไหมสมัยนั้นที่ว่ามีพระทุศิลป์ใช่ไหมฮะอาบัติปราชิกแล้วปกปิดไว้แล้วอยู่ในที่ประชุมสงฆ์ที่เขาทำปาติโมกันเนี่ยก็ทำสังฆกรรมกันเนี่ยต้องจุดแขนออกไปพระพุทธเจ้าบอกว่าเราเห็นเธอแล้วนะเราเห็นเธอแล้วนะมั้ยต้องให้พระนนท์จุดฆ่าออกไปเลยคือหมดความเป็นสงฆ์แล้วอะไม่ได้เป็นสงฆ์แล้วอดแบบอัตโนมัติใช่ไหมก็คือปราชิกเนี่ยปราชิกไปแล้วแล้วมานั่งอยู่เนี่ยตัวเองก็เท่ากับเป็นคฤหัสถ์แล้วตั้งแต่วันนั้นมานะครับแล้วพระพุทธเจ้าไม่ลงปาติโมกข์กับภิกษุอีกเลยเนี่ยเห็นไหมนั่นเรื่องนี้แรงนะครับเรื่องนี้แรงโอเคเอาอีกสองข้อเนี่ยข้อที่7ภิกษุณีไม่พึงด่าไม่พึงบริภาษภิกษุไม่ว่ากรณีใดๆทำข้อนี้ภิกษุณีพึงสักการะเคารพนับถือบูชาไม่พึงละเมิดตลอดชีวิตข้อสุดท้ายท่านบอกว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปห้ามภิกษุณีสั่งสอนภิกษุแต่ไม่ห้ามภิกษุสั่งสอนภิกษุณีทำข้อนี้ภิกษุณีพึงสักการะเคารพนับถือบูชาไม่พึงล่วงละเมิดจนตลอดชีวิตแล้วก็มุมที่เป็นปฐมในการ อุปสมบทนี้นะท่านบอกว่าอานนท์ถ้ามหาประชาบดีโคตมีรับคุรุธรรม8ประการนี้ได้การรับคุรุธรรมนั้นแลเป็นการอุปสมบทของเธอแล้วก็พระอานนท์ก็ได้เรียนธรรมคุรุธรรม8ประการแล้วก็ไปแจ้งให้กับพระนางโคตมีแต่ในมุมนี้คือมีคำถามอีกอันนึงนะคุณแอ๊กถามนิดนึงการรับครุธรรม8ประการครั้งนั้นน่ะไม่ใช่พระนางโคตมีแค่ผู้เดียวนะที่ไปกับกลุ่มนั้นน่ะกลุ่มที่ไปขอบวชอ่ะ500มีไปเยอะนะไปเชื่อมโยงกับพระสูตรที่กล่าวถึงที่ว่าแม่น้ำโลหินีนะแล้วก็พญาติทะเลาะกัน
นะเราก็เลยสลดสังเวชก็เลยส่งราชกุมารมาบวช500จนกระทั่งเป็นที่มาของกุลานชาดกจำได้ไหมเรื่องลกดูวาวน่ะนะจากนั้นพวกเราภรรยาซึ่งเป็นบรรดาภรรยาของคนที่เป็นผัวเราทั้งละ500นะเป็นพระญาติทั้งหลายเนี่ยพระญาติทั้งหลายนั่นแหละเมียก็500แล้วก็เลยมาอยู่สำนักคือตามเดินตามด้วยนะเดินตามไปตอนนั้นยังไม่ได้บวชยังไม่ได้บวชแก้ไขฝั่งละ250สั่งไหน250รวมเป็น500แล้วครั้งนั้นพระราหุลก็ได้บวช ด้วยนะครั้งนั้นน่ะพระราหุลเนี่ยเดี๋ยวผมจำทำลายไม่ได้พระราหุลน่าจะบวชในอัตถกถานะอัตถกถาสูตรนี้เลยต้องไปดูทำลายก่อนแล้วพระราหุลบวชก่อนตอนที่พระราหุลบวชก่อนครับที่เด็ดไปวิ่งไม่ได้ยินเพลงไหมคะได้ยินเสียงเพลงไหมคะได้ยินพี่เบนขออนุญาตพระราหุลเนี่ยบวชก่อนป้าน้านางนานเลยเพราะว่าหลังจากที่พระพุทธองค์ได้เสด็จไปครั้งที่สองอ่ะที่ทำให้พระราชบิดาได้เป็นได้ถึงสกทาคามีนะคะแล้วก็พระน้านางเนี่ยได้โสดาบันใช่ไหมคะแล้ววันอีกทีหนึ่งก็คือพระนางพิมพาก็ให้ลูกคือพระราหุลเนี่ยไปขอราชสมบัตินะคะทันขณะที่พระพุทธองค์กำลังบิณฑบาตพระพุทธองค์ก็เลยให้ภาษาเดบุตรพูดง่ายๆเหมือนประทานอริยทรัพย์ให้แต่อริยทรัพย์ไม่ใช่ราชสมบัติมันยิ่งกว่าใช่ไหมเป็นสมบัติที่ยิ่งกว่าพระหลังจากที่พระราหุลบวชปั๊บเนี่ยจึงมีบัญญัติไงฮะว่าพระเจ้าสุทโธทนะซึ่งเป็นปู่เนี่ยมาขอพระพุทธองค์ว่าจากนี้ไปถ้าเด็กเนี่ยจะบวชหรืออะไรกันต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครองนะคะเพราะว่าท่านกลายเป็นว่าท่านก็หวังจะละต่อราชสมบัติหรืออะไรก็โดนอย่างนี้ช่วงนั้นนี่พระราชบิดาเนี่ยแทบจะเฮิร์ตแย่เลยแหละเพราะว่าจากนั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่ารู้สึกจะก่อนหลังอ่ะที่ลูกของพระนางประชาบดีอ่ะที่เป็นน้องนางพระนันทากำลังจะแต่งงานวันนั้นเลยอ่ะพูดง่ายๆที่พระพุทธองค์มาเนี่ยเพราะงานแต่งงานนี้ด้วยกลายเป็นว่าพระพุทธองค์ก็เหมือนกับว่ากล่าวในลักษณะก็อยากให้บวชอ่ะเนี่ยกลายเป็นว่าเสื้อสายจังของทั้งพระเจ้าสุทโธทนะนี่ไม่เหลือเลยนึกออกไหมฮะไม่ถึงว่าเหลือพระเจ้ามหานามะครับไม่หมายถึงสายของที่ต่อตรงอ่ะต่อตรงเนี่ยไม่เหลือจนต้องมาต่อน้องมาของน้องต่อมาเขาเอาพระนันทะใช่ไหมแต่ว่าพระนางรูปนันทามาทีหลังแต่เนี่ยพระนันทะเนี่ยเป็นก็อย่างว่าแหละก็ถ้าก็เท่าว่าเป็นพี่น้องต่างกันเลยต่างแม่เป็นพี่น้องต่างแม่พ่อเดียวกันคือพระเจ้ามหานามะเนี่ยจริงๆพระเจ้ามหานามะนะให้ขอจากพระนามะนี่เป็นลูกพี่ลูกน้องเจ้าสุทโธทนะพวกเพศพระเจ้าสุทโธทนะนะให้ไปขอสมบัติแล้วขอสมบัติพ่อไปไม่ใช่ผมจับอย่างนี้นะไม่ใช่ยัดนางพระนางยโสธราพระนางพิมพาเนี่ยไปให้ลูกเนี่ยไปขอราชสมบัติจากพระเจ้าจากพระพุทธเจ้าตรงอันนี้รับประกันพูดว่าพี่สอนมา10 กว่าปีแล้ว14 ปีแล้วเชื่อเจอได้เดี๋ยวต้องไปค้นเพราะว่าโอเคน่าจะเป็นวันที่เพนว่านะเพราะว่าผมอาจจะจำศัพท์ตรงพระราหุลเนี่ยว่าอันนั้นเป็นกุมารฝ่ายละ250กุมารฝ่ายละ250นั่นก็เลยนั่นคือด้วยเหตุที่พระนางพิมพาขอให้ลูกเนี่ยไปขอราชสมบัติเนี่ยนี้ลูกก็ไปปรากฏพระพุทธองค์ก็เห็นว่าราชสมบัติทางโลกเนี่ยไม่นั่นหรอกไม่ยั่งยืนไม่จีรังก็เลยประทานอริยทรัพย์ดีกว่าก็เลยให้พระสารีบุตรเนี่ยบวชให้จึงเป็นต้นเหตุของที่เมื่อกี้ว่าที่พระเจ้าสุทโธทนะเสียใจมากก็เลยขอว่าต่อไปถ้าสมมติว่าใครจะบวชอ่ะใครจะบวชนี่ต้องได้รับคำอนุญาตจากผู้ปกครองก่อนอันนี้เราก็คงทราบอ่ะเนาะ
พราะว่าคือสามเณรรูปแรกก็คือพระราหุลนั่นแหละนะแล้วก็ขวบเองเออเจ็ดขวบแล้วก็ภิกษุณีก็จะเป็นพระนางประชาบดีส่วนอีก500ส่วนอีก500ที่ตามไปเนี่ยก็อาศัยพระนางประชาบดีนั่นแหละเป็นอุปชาให้ค่ะใช่แล้วซึ่งที่ว่าอย่างละ250มันคือต้องพญาทั้ง2ฝ่ายที่ว่าแย่งน้ำกันเจอแล้วเดี๋ยวผมอ่านท่อนนี้ให้ฟังนิดนึงตรงอรรถกถาของพระสูตรนี้เลยครับโคตมีสูตรที่1เนี่ยตรงที่เดี๋ยวขออ่านสัก10บรรทัดนะจะมีส่วนนี้ท่านบอกว่าบทว่าสักเกสุวิหรติความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปประทับอยู่โดยการเสด็จครั้งแรกบทว่ามหาประชาปฏีได้แก่ผู้ได้นามอย่างนี้เพราะเป็นใหญ่ประชาคือพระโอรสและในประชาคือพระธิดาบทว่าเยนะภควาเตนุปสังกมิความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปยังกรุงกบิลพัทให้นันทกุมารบวชก่อนทีเดียวในวันที่7จึงให้ราหุลกุมารบวชเมื่อชาวนครทั้งสองฝ่ายออกไปเพื่อเตรียมรบในเหตุเพราะทะเลาะกันเรื่องมงกุฎพระศาสดาเสด็จไปทำพระศาสดาเสด็จไปทำพระเจ้าเหล่านั้นอันนี้อาจจะมีการสลับทงพยัญชนะนะฟังไปก่อนพระเจ้าเหล่านั้นให้เข้าใจแต่น่าจะเป็นพญาตินะตรงเนี้ยคำว่าเจ้าญาติเหล่านั้นให้เข้าใจกันแล้วตรัสอัตตะทันทสูตรญาติทั้งหลายทรงเลื่อมใสแล้วได้มอบถวายพระกุมารฝ่ายละ250องค์พระกุมาร500องค์เหล่านั้นบวชในสำนักของพระศาสดาเนี่ยก็คือเนี่ยแหละที่ผมเห็นอยู่นะตรงเนี้ยก็เลยเป็นเหตุแสดงว่าการเสด็จไปครั้งนั้นน่ะอยู่หลายวันเหมือนกันเพราะว่าอันเนี้ยมีการบวชให้พระนันทกุมารก่อนแล้วก็ห่างกัน7วันจึงบวชให้พระราหุลเดี๋ยวอย่างนี้คือเจ้าชายนันทะเนี่ยคือบวชพระแล้วก็พระองค์ให้อุบายก็คือให้ถือบาตรแค่นี้จำได้ไหมให้ถือบาตรแล้วก็ไม่กล้าวางบาตรไงไม่ธรรมดานะถ้าถือบาตรจะอมหน้าไงก็ไม่กล้าไงคือพี่ชายเราเนี่ยให้ถือบาตรแล้วเราก็จะไปกล้าวางได้ไงใช่ไหมถามว่านันทะเธออยากบวชหรือบวชเลยแต่ว่าเป็นบวชพระไงพี่เพชรบวชพระนะไม่ใช่บวชไม่ใช่บวชเนรไม่ใช่บวชเนรคือพระราหุลพระราหุลกรณีที่ว่าพระนางประชาบดีเนี่ยตอนแรกพระเจ้าทรงไม่ได้พุทธานุญาตใช่ไหมครับแล้วพระนางก็เลยแบบก็คือรักไก่อะถ้าภาษาชาวบ้านเขาเรียกรักไก่ก็คือจะประพฤติไปเลยก็คือจะแบบพยายามอยู่พรหมจรรย์ไปก็อย่างที่ว่าถ้าเกิดว่าอย่างนี้มันก็ยังไม่เหมาะใช่ไหมก็เลยไปยืนร้องไห้ไม่กล้าเข้าไปยืนร้องไห้ที่ประตูพระเจดวันใช่ครับมันมีเรื่องน่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่ถกกันเยอะเลยเรื่องของ 5,000 ปีนี่แหละแล้วอันนี้ผมก็จริงๆก็คืออ่านมาแล้วแต่เรื่องนี้พิจารณาหลายรอบเหมือนกันกับเรื่องราวของพระนางประชาบดีเพราะมันเกี่ยวเนื่องกับเรื่อง5,000 ปีเนี่ยอันนี้ก็พิจารณาเอานะครับเพราะว่าก็เป็นชั้นของอรรถกถาเอากลับไปเรื่องเมื่อบวชภิกษุณีใช่ไหมกับครุธรรมต่างๆนานาเมื่อกี้คืออะไรนี่ไม่สมาธิไม่มีกับการฟังเลยพี่อะไรนะหนูว่าอะไรนะพี่อ่านมาเมื่อกี้เนี่ยสรุปให้ฟังหน่อยมันไม่รู้เรื่องจะหลับเดี๋ยวก็สรุปก็คือเป็นเรื่องของการที่ความยากลำบากของพระนางประชาบดีที่จะไปบวชอยากจะบวชเหลือเกินนะแต่พระพุทธองค์ท่านก็ลองใจนะครับคือไม่อยากให้บวชเนี่ยเป็นการบวชที่ง่ายเกินไปคือถ้าให้บวชง่ายๆเนี่ยก็ดูแบบจะไม่เดี๋ยวจะไม่มั่นคงกันในเรื่องของการรักษาเรื่องของครุธรรมนะเพราะว่าธรรมมันหนักนะครุมันหนักนะฮะเป็นเรื่องยากอ่ะเป็นเรื่องยากกว่าปกติที่บางคนอาจวิจารณ์ว่าด้วยความที่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรง
เหมือนยังไงอ่ะไม่มีความเมตตาหรือว่าไม่มีความแบบสงสารเลยเหรอไม่อยากให้ผู้หญิงบวชอะไรอย่างเงี้ยนะครับความจริงก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านทรงเป็นห่วงลูกหญิงนะใช้คำว่าลูกหญิงเป็นห่วงมากนะครับเพราะว่าสตรีเนี่ยถ้าบวชเนี่ยเห็นไหมจะมีข้อห้ามมีข้อกำหนดไว้ว่าจะต้องมีภิกษุเนี่ยอยู่ในอาวาสเดียวกันด้วยนะจะต้องมีคนคอยดูแลคอยทั้งเรื่องของธรรมวินัยในเรื่องของความที่ว่าสตรีเนี่ยจะถูกคือจะเดินทางก็ไม่ได้เดินทางลำพังก็ไม่ได้ใช่ไหมเดินทางลำพังก็จะถูกไปถูกประทุษร้ายได้อะไรได้เพราะว่าผู้หญิงก็มีความเข้มแข็งน้อยกว่าผู้ชายเนี่ยดังนั้นเป็นความเมตตาที่พระองค์เป็นห่วงลูกหญิงประมาณนี้งั้นผู้หญิงอย่าไปมองในมุมของสิทธิสตรีนะถกกันอ่ะก็เป็นห่วงแล้วก็พูดกันว่าเอาแบบสรุปง่ายๆเลยว่าสรุปว่ามีหลักฐานยืนยันว่าภิกษุณีเนี่ยไม่มีแล้วแล้วสงฆ์ปัจจุบันนี้ยอมรับไม่ยอมรับแค่นี้พอแล้วไม่ต้องยาวเยอะขออนุญาตได้ตรงนะคะแล้วในส่วนที่คนที่แบบอาจจะไม่ทราบแล้วไปบวชแล้วในเมื่อไม่ถูกต้องอันนี้ถือว่าเป็นกรรมหนักไหมคะโอ้อันนี้น่ากลัวครับอันนี้อันตรายมากเลยผมถึงบอกเรื่องนี้เคยพูดแล้วก็พอดีหลวงพี่ปิดาท่านมาพูดว่ากำลังคุยเรื่องของภิกษุณีกันผมถึงได้เข้ามาเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะแล้วก็เลยบอกเดี๋ยวขอสนทนาด้วยหน่อยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะมีนะครับที่อุบาสิกาทั้งนั้นก็มีอยากจะปรารถนาจะบวชนะก็อนุโมทนาว่าอยากจะบวชเข้าใจนะว่าอยากจะบวชแต่ทีนี้เนี่ยถ้าบวชเนี่ยแล้วบวชไม่ถูกต้องเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่ภิกษุณีสงฆ์พอไม่ใช่ภิกษุณีสงฆ์เนี่ยแล้วทีนี้ไปถือบาตรจีวรนะครับมันก็ถ้ามันก็ผิดอ่ะมันทุกคำข้าวที่กินไปที่กินเข้าไปเหมือนผ่านร้อนเลยก็ไม่ใช่สงฆ์แล้วไปประกาศว่าเป็นสงฆ์อ่ะมันยุ่งนะตรงนี้ผมเลยว่าห่างดีกว่าห่างไกลดีกว่ายังไงก็บรรลุทำได้เหมือนกันใช่ไหมยังไงเราเป็นอุบาสิกาเนี่ยไม่ได้รับอนุญาตอย่างนี้ไหมคะพี่แอ๊กไม่ได้มีการอนุญาตเนาะคือเป็นเข้าใจไหมว่าการบวชเนี่ยการบวชเนี่ยเป็นบัญญัติที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ใช่ไหมฮะไม่ว่าจะเป็นเอหีภิกขุปสัมปทาพระองค์ประทานการบวชด้วยพระองค์เองทั้งยัตติชตุตกรรมวาจาที่ทุกวันนี้ก็ใช้วิธีนี้ทั้งจิตสนะคำนูปสัมปทาซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วคือการบวชเนี่ยมันมีวิธีการอยู่ก็คือมีพูดง่ายๆว่าสมมุติขึ้นนะสมมุติอุปโลกขึ้นนะว่านี้คือสงฆ์แล้วก็มีการยอมรับเข้าหมู่มีการกล่าวแล้วก็มีการรับอายติเนี่ยรับมีการรับรองว่าอ้าวเนี่ยรับเข้าหมู่แล้วนะเป็นสงฆ์นะพระองค์ให้ความเป็นใหญ่นะกับสงฆ์ในการรับเข้ามาแต่มันต้องถูกต้องนะเป็นสมมุติสงฆ์นะครับเป็นสมมุติสงฆ์สมมุติสงฆ์ก็คือพระสงฆ์ที่ยังไม่ใช่พระอริยสงฆ์ถ้าพระอริยสงฆ์ก็คือตั้งแต่ก็คือคู่บุรุษ4คู่เรียงตัวบุรุษนับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษนั่นแหละนะแต่ที่สมมุติสงฆ์ก็ถือว่าเป็นสงฆ์ด้วยถูกไหมครับเป็นสงฆ์โดยสมมุติสงฆ์ปุถุชนน่ะพูดง่ายเป็นพระปุถุชนนะครับแต่ว่าบวชถูกต้องแล้วถ้าบวชไม่ถูกต้องมันจะยุ่งสิใช่มั้ยเพราะว่าเห็นหลายที่ก็มีผู้ที่ศรัทธาไปบวชกันเยอะเลยอะค่ะโอ้น่าเห็นใจน่าเห็นใจเข้าใจที่คุณแอ๊กพูดอะนะว่ามันจะเป็นอันตรายเพราะเวลาคนใส่บาตรเนี่ยบางทีเขาถวายเป็นสังฆทานอะถวายแด่หมู่พระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายอันมีพระเจ้าเป็นประมุขเมื่อถ้าเขาถวายเป็นสังฆทานแล้วท่านไม่ได้เป็นสงฆ์แล้วไปกินของสงฆ์เนี่ยมันอันตรายที่คุณแอ๊กบอกเหมือนกินถ่านร้อนๆต่อไปนะฮะแล้วก็รับอยู่ทุกวันนี้มันก็น่าห่วงแทนตรงนี้แล้วอย่างแบบว่าทั่วไปก็ไม่ทราบเวลาเราไปทำบุญใช่ไหมคะคนที่ไม่ทราบก็ไปร่วมทำบุญก็ทำให้เหมือนกับสนับสนุนภิกษุณีแล้วคนที่ไปทำบุญนี่จะติดกรรมด้วยไหมคะเขาก็เรียกว่าเป็นกุศลญาณวิปยุตนะกุศลที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาไม่รู้ว่าอะไรมันถูกต้องไม่ถูกต้องทำด้วยศรัทธา
ก็ได้บุญนะก็ได้บุญนะครับค่ะขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ทำให้เปิดปัญญาค่ะทุกค่ะครับสวัสดีครับคุณแอ๊กนะสวัสดีครับสมมติว่ามีภิกษุที่บวชแล้วท่านบรรลุเป็นพระอริยะแล้วเนี่ยเป็นโสดาบันแล้วเนี่ยคุณแอ๊กคิดว่าท่านมีโอกาสจะสึกออกมาครองเรือนไหมโอ้ไม่มีฮะไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีโอกาสอันนี้ต้องตอบว่าต้องบอกว่าเป็นชั้นความเห็นนะเพราะว่าจากการที่ศึกษาเนี่ยเราทราบว่าความมั่นคงในพระสัทธรรมเนี่ยมีมากกว่าครับเดี๋ยวผมอีกนิดนึงถึงเรื่องของแม้กระทั่งเราทำทานกับโจรมันก็ยังเป็นกุศลอะไรนะแต่ว่ามันก็แยกบุคคลนะเนื้อนาบุญอะไรว่าไปแต่ว่าถ้าท่านโอเคท่านบวชแล้วท่านรักษาศีลดีแล้วก็เราก็ได้อานิสงส์ในส่วนศีลของท่านที่ท่านอาจารย์แบบว่าก็เหมือนพระอะไรที่ออกมาครองราชพระอะไรนะพระนามะพระเหรอพระมหานามะพระมหานามะเนี่ยครองราชต่อแต่ถามว่าพระมหานามะไม่ได้บวชนะพระมหานามะไม่ได้บวชไม่ได้บวชเป็นภิกษุอ่าฮะแล้วพระมหานามะเป็นบวชก็คือพระอนุรุทธะไงตอนนั้นเขาขับระหว่างพระมหานามะกับพระรุทธะในช่วงที่ว่าพระพุทธองค์เสด็จมาใช่ไหมพระญาติแต่ละฝ่ายก็บอกว่าเราควรจะมีการบวชนะบวชตามพระพุทธองค์คราวนี้เนี่ยในวงศักยะก็บวชก็คนนู้นบวชคนนี้บวชมาจนถึงพระมหานามะกับพระอนุรุทธะที่เป็นพี่น้องกันก็เลยว่าอ้าวใครจะบวชจำได้ไหมที่มีตอนหนึ่งที่ว่าพระมหานามะบอกว่าท่านก็อยากจะบวชแต่พระอนุทัยนะของราชด้วยวิธีทำนาจำได้ไหมตอนนี้เนี่ยทำให้พูดไปพูดมาครับสุดท้ายพระอนุรุทธะเลยบอกว่าจะบวชเองดังนั้นก็คนที่ลำดับต่อไปในการขึ้นของราชนี่ก็คือต้องเป็นพระมหานามะเพราะว่าอย่างพระนนท์ก็บวชเสร็จแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็มาถึงยุคของรุ่นของพระมหานามะกับพระอนุรุทธะในเมื่อพระอนุรุทธะบวชพระมหานามะก็ขึ้นของราชและพระมหานามะนี่แหละได้เป็นเอตทัคคะในการถวายอาหารที่เป็นรสเลิศนะคะซึ่งองค์นี้ก็โอ้ยมีประวัติเยอะนะอาจารย์แอปพูดต่อละก็ให้ดูตรงนี้เราก็ต้องดูว่าในปิฎกเนี่ยว่าพระอริยะเนี่ยมีเคสศึกไหมแต่เท่าที่ดูก็ไม่น่าจะมีนะไม่มีภาพถ้าสมมติแค่นั้นแล้วไม่มีผมฟังอาจารย์เทพถามผมก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะหรืออาจารย์เทพไปอ่านเจอเพราะว่าเราผมเองก็ต้องออกตัวว่าเป็นมีพระสูตรแน่นะมีพระสูตรรองรับนะเรื่องนี้มีพระสูตรรองรับแต่ว่ากำลังหาอยู่ยังไม่เจอเคยเจอครับยังไงคนที่บวชอยู่เนี่ยจะไม่พุทธองค์ท่านกล่าวไว้ในพระสูตรนะเรื่องนี้เดี๋ยวกำลังหาไม่เจอนิดนึงครับเปรมเนี่ยเป็นชื่อจริงนะครับชื่อเล่นคือน้องม่อนนะครับเพื่อนๆรู้จักในนามน้องม่อนเปรมไม่รู้จักครับคุณแอ๊กเอาเรียกต้องเรียกติดปากแล้วเอาเรียกน้องม่อนนะน้องม่อนครับผมตั้งประเด็นมาเนี่ยคือตั้งประเด็นมาเนี่ยก็คือมีคนรู้จักกันท่านนึงอ่ะท่านเข้าใจว่าท่านบรรลุเป็นโสดาบันตั้งแต่สมัยที่ท่านบวชแล้วในภายหลังท่านก็ศึกมาแต่งงานครองเรือนแล้วก็มาสอนวิปัสสนาอะไรเงี้ยนะครับผมก็เลยถ้าท่านบรรลุไม่มีแล้วท่านไม่น่าจะศึกเนาะแล้วก็ก็เท่าที่คุยกันอ่ะเขาเรียกว่าเหตุผลธรรมะมันไม่ตรงกับที่พระองค์แสดงอยู่หลายเรื่องใช่มันไม่ตรงท่านก็คงเข้าใจว่าท่านบรรลุนะท่านเข้าใจท่านบรรลุนะแต่จริงดูหลักคติเนี่ยเรื่องมันไม่ถอยแล้วไงไม่ถอยแล้วนะโสดาบันเนี่ยไม่ถอยแล้วนะเป็นผู้ที่มั่นคงมั่นคงในพระรัตนตรัยแล้วอย่างเราเนี่ยเราพูดไม่ได้นะเราจะพูดว่าเราเนี่ยมั่นคงในพระรัตนตรัยเราพูดไม่ได้เลยแล้วอาจจะบอกว่าเรามีความใส่ใจอย่างเงี้ยพอได้แต่ถ้าว่ามั่นคงหรือจะบอกว่าเรามีศรัทธามีศรัทธามีศรัทธาอย่างนี้ได้นะครับยังไม่มั่นคงเขาเรียกว่าเป็น
ของพวกเรายังเป็นจระศรัทธาอยู่ส่วนศรัทธาของพระอริยะเป็นอจระศรัทธาก็เรียกศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวแล้วศรัทธาพวกเรายังหวั่นไหวได้อยู่นะฮะเออแปลกๆดีที่แต่ถ้าบรรลุโสดาบันตอนเป็นคฤหัสถ์เนี่ยจะยังไม่บวชได้เนาะเอาได้เยอะแยะเยอะแยะเลยเยอะมากเลยนะฮะแล้วมีคลองเรือนอะไรก็อยู่คฤหัสถ์ก่อนแล้วกันคุณแอ๊กตรงนี้อย่างนี้มันจะมีอย่างพระมหานามะไหนๆเอ่ยถึงท่านนะพระมหานามะเนี่ยบรรลุโสดาบันบรรลุสกทาคามีนะแล้วก็ในเรื่องเนี้ยธรรมวิจยะได้ดีมากๆในเรื่องของการบรรลุสกทาคามีของท่านแหละแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าได้คุยแล้วก็มีอีกหลายๆท่านไม่ว่าจะท่านอนาถาบิณฑิกะเศรษฐีนะโอ้เยอะแยะไปหมดนะครับปุคคะคฤหบดีท่านนึงอ่ะนั้นท่านบรรลุพอบรรลุเป็นอนาคามีปั๊บท่านก็อยู่คลองเรือนไม่ได้ก็เลยเอาเมียไปให้ยกให้คนนู้นคนนี้ยกเมียให้เขาได้ก็เป็นฮีโร่เลยนะลายนายวิสาขะไงกับพระนางธรรมจินดาธรรมจินดาคู่นี้ก็เช่นกันเขาไม่ได้ยกท่านบอกว่าถ้าอยากจะแต่งงานไหนก็ยินดีเลยใช่แล้วยกสมบัติให้กลับไปบ้านได้อะไรเงี้ยในเคสของท่านอุคากฤหบดีเนี่ยท่านแต่งให้เลยนะจับมือจุ่มเลยแต่งให้เลยท่านแต่งให้เลยถ้าเธอปรารถนาจะมีสามีใหม่ก็มาบอกเราท่านบอกอือแฟร์เพย์ของบิดาตนก็นำสมบัติเหล่านั้นไปได้หรือจะอยู่แบบพี่สาวแบบแม่อย่างนี้นะพระนางจินธรรมจินนาเนี่ยท่านเปรียบเหมือนอะไรไหมน้ำลายอะไรเสลกที่ขาดออกมาท่านเลยไม่เอาขอบวชเนี่ยสุดยอดเลยนะใจถึงมากเลยบวชแล้วบรรลุอรหันต์ก่อนวิสาขาอุบาสกวิสาขาแล้ววิสาขานายวิสาขาเนี่ยได้แค่อนาคาส่วนของพระนางจินนาเถรีได้อรหันต์แล้วก็มาถกปัญหากันไงและเสร็จท้ายสุดท้ายก็บอกว่าโอเคอะไรนะท่านวิสาขะเนี่ยไม่เข้าใจหรอกให้ไปทูลถามพระพุทธองค์เพราะว่าที่ท่านพูดออกมาว่าโอเคเป็นยังไงตกลงยังไงพอไปทูลถามพระพุทธองค์พระพุทธองค์รับรองว่าพระธรรมจินนาเถรีเนี่ยท่านเป็นอรหันต์นะดังนั้นอะไรนะหมดธรรมหรืออะไรมันจะลึกซึ้งกว่าเลยซึ่งจะทำให้นายวิสาขะเนี่ยยังไม่เข้าใจได้คืออย่างนี้ท่านวิสาขะอุบาสกน่ะจะถามแบบลองความรู้ถามไปถึงภูมิธรรมของพระอนาคามีท่านก็ตอบได้หมดท่านอยากรู้อะไรไปถามภูมิธรรมของพระอรหันต์นางก็เลยไม่ตอบเกินความรู้ของท่านไปถามทุกเรื่องดีกว่านะคะก็เรื่องสัญญาเวทยิตานิโรธไงที่นับว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งซึ่งวิสาขาอุบาสกเนี่ยถามพระนางธรรมทินนาเสนีไม่ว่าจะกายสังขารวจีสังขารจิตสังขารอะไรดับก่อนดับด้วยอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะในการในเรื่องของนิโรธสมบัติจนผมมีข้อสังเกตอันหนึ่งอยากให้บรรดาสาวๆนะมาทุกคำทั้งหลายไม่ต้องน้อยใจเราไม่ได้บวชเป็นภิกษุณีไม่เป็นไรแต่อยากชี้ตรงนี้นิดหนึ่งว่าในการบรรลุธรรมนะครับปรากฏว่าผู้หญิงเนี่ยบรรลุธรรมได้เร็วนะบรรลุธรรมได้เร็วนี่เคสของนางธรรมทินนากับวิสาขาอุบาสกนี่หนึ่งเคสของโกกีฬากับพระอานนท์ใช่เลยนะมีอีกหลายคนนะครับมีหลายคนที่เป็นลักษณะแบบเนี้ยผู้หญิงเนี่ยมีคุณลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งก็คือในจิตภาวะสามารถที่จะอดทนต่อสภาพธรรมนะมีความอดทนสูงกว่าผู้ชายผมได้ยินอาจารย์หมอบางท่านเคยกล่าวเอาไว้บอกว่าอย่างเงี้ยบอกว่าผู้ชายเรานะถ้าเราต้องไปอุ้มท้องนะถ้าต้องมีการตั้งครรภ์อุ้มท้องแบบผู้หญิงนะผู้ชายทนไม่ได้ตายเลยเขาว่าอย่างนั้นอันนี้ในทางการแพทย์เขาว่าอย่างนั้นผมก็ฟังมานะครับศูนย์พันเลยพระผู้ชายทนไม่ไหวผู้ชายทนไม่ไหวแต่ผู้หญิงนั้นน่ะทนไหวสามารถทนต่อความเจ็บปวดทนต่อความรำคาญตัวนะครับเราไปเป็นประจำเดือนเนี่ยตายใช่ไหมผู้ชายเราอะเราไปอุ้มท้อง9เดือนเนี่ยทีนี้ตรงนี้มันสำคัญมากครับคุณผู้หญิงฟังไว้เลยนะในการบรรลุธรรมเนี่ย
ขณะที่บรรลุธรรมเนี่ยนะครับจิตมันจะต้องตั้งมั่นที่จะรู้สภาพธรรมโดยไม่แตะต้องสภาพธรรมนะตรงนี้มันเป็นคุณสมบัติที่สำคัญมากในการบรรลุธรรมนะแล้วผู้หญิงมีไงอันนี้พูดจริงนะไม่ได้ว่าเป็นแบบพูดทำอุบายลวงจิตหลอกลวงไม่ใช่นี่คือเรื่องจริงนะครับเรื่องจริงมาให้กำลังใจกันนะแล้วก็ให้กำลังใจได้ด้วยแต่เรื่องจริงนี่เรื่องจริงสบายใจได้ผู้หญิงไม่ต้องกลัวเลยบรรลุเร็วกว่าผู้ชายนางวิสาขาเห็นไหมฟังธรรมแป๊บบรรลุโสดาบันเจ็ดขวบเองก็อย่างกุกุตมิตรพรานกับภรรยาเห็นไหมภรรยาก็บรรลุโสดาบันเห็นไหมเจ้าตัวก็เห็นไหมสู้เมียไม่ได้มีหลายเคสจริงๆถ้าไล่มาในพระไตรปิฎกนี้แยะในมุมหนึ่งนะครับในมุมหนึ่งเนี่ยเป็นมุมที่แต่ละคนที่บรรลุเร็วเนี่ยพอเราไปศึกษาประวัติของท่านเนี่ยมีที่มาที่ไปทั้งนั้นเลยในปตาจาราเนี่ยอย่างกรณีของธรรมทินนาเถรีที่ก็เหมือนกันสมัยนู้นอ่ะพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมมุตตระนั้นท่านเป็นหญิงรับใช้อ่ะขายผมตัวเองอ่ะเพื่อจะถวายทานโอ้โหเนี่ยถวายทานแล้วตั้งความปรารถนาไว้แบบเนี้ยแล้วท่านก็ไม่เหนื่อยในการบรรลุธรรมอย่างเนี้ยเป็นเหตุว่าได้บรรลุธรรมทำเร็วกว่าสามีนะอดีตสามีคือวิสาขาอุบาสกหลายเรื่องนะเราฟังแล้วผู้ที่เป็นเอตทัคคะในทางภิกษุณีเนี่ยพอไปดูประวัติของท่านนี่แต่ละคนมีประวัติทั้งนั้นเลยใช่ครับว่ามีประวัติทั้งนั้นเลยว่าบรรลุธรรมไม่ใช่เรื่องฟุกเลยฟุกไม่ได้ใช่ไหมต้องมีเหตุมีผลนั่นแหละฉะนั้นมนว่านะคะภิกษุณีเนี่ยผู้หญิงเป็นเพศเสียสละถ้าเรารักพระพุทธองค์ศาสนาจะดำรงอยู่นานต้องเสียสละตนเองไม่บวชนี่คือความเสียสละที่ยิ่งใหญ่ของผู้หญิงไม่บวชก็ผู้หญิงเป็นเหมือนเพี้ยเป็นเหมือนหนอนไปลงหญ้าไปลงข้าวอยากจะเขาเรียกอะไรอ่ะบวชก็น่าบวชเป็นบัญชีก็ได้บัญชีก็ได้ก็ไม่เห็นเสียหายเป็นอุบาสิกาก็สามารถที่จะรักษาศีล8แล้วก็จะบรรลุมรรคผลก็ได้ค่ะว่าคือเขาก็สงเขาก็ไม่ได้ยอมรับภิกษุณีใช่ไหมเขาถึงได้ให้เป็นแม่ชีอ่ะน่ะมันก็เลยมีมาอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวพูดแม่ชีหน่อยจริงๆคำว่าแม่ชีก็คืออุบาสิกาแล้วแหละนะครับใช่จะเกิดมาจากตรงไหนนะคะอาจารย์แนทหรืออาจารย์พอทราบไหมกำลังจะถามเนี่ยคำว่าแม่ชีเนี่ยต้นกำเนิดมาจากไหนแม้ในพระเจ้าองค์ในพระประวัติก็ไม่มีตรงนี้เลยมันไม่มีอะเป็นอุบาสิกาถึงอย่างเท่านั้นก็มาจากพราหมณ์นี่แหละบวชชีพราหมณ์เป็นขาวซึ่งพุทธเราเนี่ยเดี๋ยวนิดนึงนะพี่เบนจริงๆแล้วไอ้เรื่องว่าจะต้องขาวนุ่งขาวห่มขาวอะไรนี้ก็ไม่ใช่ส่วนที่จะมีการบัญญัติไว้นะไม่มีหรอกแต่เราทำก็ไม่ได้เป็นไรนะเราก็ดีได้ระมัดระวังในเรื่องการจะได้ไม่ใช่กายวาจาใจได้จะโปรงผมก็ได้คือการโปรงผมการตัดผมเนี่ยก็คือแน่นอนแหละหนึ่งก็คือไม่ได้มีบัญญัติตรงนี้สำหรับแม่ชีไม่มีแต่ถ้าใครจะไปโปรงผมไม่มีปัญหานะก็สุดแท้แต่โปรงก็ได้มันก็ดีมันก็จะได้ไม่เปลืองยาตัดผมผมคิดแค่นี้นะเพียงแค่อย่างนี้เขาเป็นอุบาสิกาผู้นุ่งขาวห่มขาวเนี่ยแล้วเขาก็อยู่ที่วัดทานของวัดอะไรอย่างนี้มันมีผลยังไงไหมคะจะไปมีอะไรในเมื่อพระท่านก็สละให้แล้วพระสละให้เพราะท่านไม่ได้เป็นบิณฑบาตเองใช่ไหมถูกต้องแล้วท่านไม่ได้ไปประกาศตนว่าเป็นสงฆ์สงฆ์ไม่ได้บอกว่าเราคือภิกษุณีสงฆ์อย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้เป็นใช่คือเกิดมานะอ่ะพูดตรงๆนะเราก็เกิดมานะแล้วเราอะไรเสี่ยงเราอย่าไปทำไหมถูกไหมอย่าทำเลยไม่เห็นจำเป็นต้องเสี่ยงอะไรหรอกนะ
ในเมื่อเงื่อนไขก็คือก็บรรลุได้อะถ้าเขาไม่รู้เราก็บอกเขาสิทำไม่รู้บ้านเลยก็ทำไปด้วยความไม่รู้ตอนนี้ก็พร้อมที่จะฟังหรือเปล่าทำแล้วก็ควรจะต้องหลีกเลี่ยงได้แล้วก็แค่นั้นแหละแค่นั้นแหละก็ทำไปด้วยความไม่รู้พอขึ้นมาขึ้นต้นมาเงี้ยทำด้วยความไม่รู้มันก็ทำด้วยความไม่รู้ถ้าเราแบบสามารถบอกได้นะแต่เรื่องนี้บอกยากผมบอกให้บอกยากแล้วไปดูนะครับนะในสำนักเนี่ยโอ้โหไม่ฟังแล้วครับพิสุไม่ฟังไม่ฟังพิสุสอนพิสุอีกนะแล้วก็เดี๋ยวพูดไปก็จะกลายเป็นแกก็พูดถูกมันก็รู้สึกได้ว่าพิสุนี้เขามีสำนักเขามีสำนักของเขาแล้วเหมือนเขาไม่ได้อยู่ในกุลธรรม8ประการที่พระองค์ทรงบัญญัติเลยนะไม่เลยไม่เกี่ยวเลยไปดูได้เลยเท่าที่รู้แล้วที่ผมเจอนะปลูกผักทำกับข้าวทำอะไรผู้หญิงไม่พ้นเรื่องพวกนี้ลองสังเกตเนี่ยมันจะมีพระวินัยนะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบเนี่ยเอาไว้ฟังพิจารณานะอย่างกรณีมาแล้วเร็วเนี้ยมันจะมีเรื่องราวที่ว่าน้ำท่วมที่อุบลแล้วก็มีพระเนี่ยไปแจกของใช่ใช่แล้วก็มีภาพของพระเนี่ยทำกับข้าวทำอะไรอะไรเงี้ยที่ก็ถกกันผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่สนทนาตรงนี้นะคุยกันแม้กระทั่งพระเจ้าองค์เจ้าวาดวัดนู้นนี่โทรมาใหญ่เลยวุ่นวายกันไปหมดว่าไอ้คนนี้มันใครวะทำไมมันถึงกล้ามาพูดคือกล่าวตามพระวินัยเรากล่าวกล้าหาญถวายความรู้ท่านได้บอกว่าพระพิสุเนี่ยนะถ้าไปทำกับข้าวเนี่ยนะมันจะผิดด้วยเรื่องอันโตปิกาอันโตปกาเนี่ยอันโตอุตกะมันจะมีอยู่ใช่ไหมฮะที่ว่าเขาห้ามในวันสุขแปดตอนที่เกิดทุกข์พิกภัยเนี่ยพระองค์ทรงมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการประสมสังคายนาที่พระปุราณะเนี่ยขอไอ้แปดอย่างนี่แหละแต่ถ้าใครจำได้นะครับในพระไตรปิฎกนะจะมีแสดงอยู่นะฮะทีนี้ถามว่าพระไปทำได้ไหมพระไปเป็นตัวตั้งตัวตีทำมันทำไม่ได้มันอาบัติแต่ว่าอาบัติของพระเนี่ยก็ยังเป็นอาบัติเพียงเล็กน้อยกว่าคืออาบัติทุกกฎแต่ถ้าภิกษุณีแล้วฟังดีถ้าภิกษุณีไปทำกับข้าวนะกลายเป็นว่าอาบัติปาจิตติเลยแต่ถ้าว่าทำเพื่อประจบเครื่องหัดเอ้าเดี๋ยวไปโดนสังฆาทิเศษได้นะครับนั่นจะเห็นนะว่าระหว่างภิกษุกับภิกษุณีทำผิดเรื่องเดียวกันแต่กลายเป็นว่าภิกษุณีผิดมากกว่านะในกรณีทำกับข้าวทำกับข้าวไม่ได้เป็นตัวตั้งตัวตีทำกับข้าวทำไม่ได้นะครับเนี่ยก็เป็นจุดที่แบบผมพิจารณาแล้วตอนแรกผมฟังผมได้ศึกษาข้อนี้ท่านมหาภาคภูมิเอ่ยนามเท่าไหร่ท่านเป็นพระวินัยทองก็วินิจฉัยตรงนี้ผมก็คุยกับท่านนะเป็นเพื่อนกันคุยกันมันน่าพิจารณาจริงเพราะว่าต้องคุมตรงนี้เพราะผู้หญิงจะแหมชอบทำกับข้าวใช่ไหมครับแค่พอมันเจอทุกวันนี้อ้าวสำนักพิสุทธิ์นี่นะครับก็ปลูกผักปลูกผักสวนครัวทำอะไรมามีการเก็บผักมีการอะไรแค่มันจะเป็นลักษณะมหายานอ้าวแล้วทีนี้ในเรื่องทำวินัยอ้าวไม่เอาใช่ไหมมันแทนที่จะว่าจะเป็นความงดงามในพระธรรมวินัยกลายเป็นว่าตรงเนี้ยเลยจะทำลายพระธรรมวินัยตรงนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะเรื่องพระทำกับข้าวก็ทำให้นึกถึงอีกเรื่องคือโยมรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้อยากให้พระท่านฉันอะไรที่แบบท่านสมัยหน่อยก็เลยนิมนต์พระไปฉันหมูกระทะให้ท่านปิ้งเองอะไรแบบนี้ไม่ได้ครับไม่ได้นะครับประเคนเนื้อดิบท่านก็อาบัติแล้วรับประเคนนะปิ้งโดนกับข้าวอาหารเองอีกก็โดนอีกกระทงหนึ่งนะได้ไม่คุ้มเสียเลยนะครมีเพื่อนคนหนึ่งนะเอ่ยนามหน่อยแล้วกันไม่ใช่เรื่องเสียหายอาจารย์เป้งนะเนี่ยอาจารย์เป้งบอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งนะแอ๊ดพระมีจำเป็นมันเร่งด่วนนะแล้วก็จะต้องเลยไปใกล้จะเลยเวลาพัดแล้วแล้วก็มีพระไปด้วยกันนี่แหละก็จะทำไงก็เลยเข้าร้านดังกล่าวนี่แหละนะอย่างที่อาจารย์เทศว่าเนี่ยมันไม่มีร้านก็เข้าร้านนี้แหละแต่ว่าก็ต้องแก้ปัญหานะคือทำให้พระว่าเราเป็นโยมนะถ้ามันเกิดเหตุสุดวิสัยเนี่ยทำให้พระเราต้องทำให้พระไม่ใช่ว่าปรุงให้แล้วก็ถวายครับต้องปรุงให้แล้วประเคนไปได้อย่างนี้ได้แล้วพูดอย่างนี้อาจารย์สนธิชัยเจอเองก็คือเพื่อนเรียนรุ่นเดียวกันน่ะไปบวชพระแล้วพระก็มีมิทติ้งกันพระท่านก็มามิทติ้งด้วย
พ่อเขาไปนั่งปิ้งหมูกระทะกันเองเนี่ยท่านสุชาติบอกลูกท่านปิ้งไม่ได้นะเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกกันเองเราเป็นเพื่อนกันเอาเป็นพระเป็นเพื่อนกันไปละอาจารย์สุชัยก็บอกอ้าวตายละก็ชี้แนะท่านบอกว่าเดี๋ยวให้เพื่อนปิ้งแล้วค่อยถวายท่านอย่างเงี้ยทำไมไม่เกรงใจปิ้งเองอาจารย์สุชัยบอกโอ้ถ้าท่านอย่างนี้ทีหลังไม่ไปฉันด้วยไม่ไปกินนะเดี๋ยวไม่เดินทางเลยเดี๋ยวไม่เดินไปแล้วไม่สบายใจมันเห็นจ่าจ่าอย่างเงี้ยนะครับสาธุครับงั้นเราก็รู้วินัยเราก็ช่วยรักษาวินัยให้ท่านด้วยอย่าไปทำให้ท่านผิดบ่อยๆเดี๋ยวอาบัติบ่อยๆจะเป็นอารัชชีไปนะก็ชาวพุทธเราอย่าไปคิดว่าพระวินัยเป็นของพระอย่างเดียวนะก็คือเราเนี่ยต้องรู้เพื่อจะปฏิบัติตนกับพิสูจน์ให้ถูกต้องทำให้ถูกต้องท่านจะได้ไม่อาบัตินะครับขอบคุณค่ะว่ามีเพื่อนอยู่เชียงรายก็จะแบบมีมาบอกให้แบบว่าช่วยในเรื่องของกิจการของภิกษุณีอะค่ะก็เลยจะได้ทราบค่ะขอบคุณค่ะสาธุครับก็ดูว่าท่านอยู่ในคุรุธรรม8ประการไหมแต่ก็ไม่ง่ายแต่เท่าที่เห็นปัญหามันอย่างนี้มันปัญหาจะย้อนไปเดี๋ยวจะย้อนไปนิดนึงตรงนี้ว่ามันมีปัญหาไงถ้าบวชแล้วบวชขึ้นเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาแต่บังเอิญว่ามันบวชแล้วบวชไม่ขึ้นไงพอบวชไม่ขึ้นปั๊บมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่ใช่สงฆ์นี่ไงตรงนี้ต้องเตือนนะต้องบอกกันแต่ว่าหาโอกาสดีแล้วกันเตือนยากก็สงฆ์เขาไม่ยอมรับอ่ะก็ต้องตามนั้นน่ะนะพี่เนาะบางอย่างบวชแล้วบวชขึ้นนะบางอย่างอย่างนี้เราเห็นพระกระเทยสมมตินะพระเป็นกระเทยตุ้งติ้งอย่างเงี้ยนะบวชแล้วเนี่ยเขาบวชขึ้นนะบวชแล้วบวชได้นะบางอย่างบวชแล้วบวชได้บวชแล้วบวชขึ้นบางอย่างบวชแล้วบวชแล้วไม่ขึ้นพิสุนีมันบวชไม่ขึ้นค่ะใครจะไปบวชก็รู้ตัวไว้ด้วยนะในห้องเราใครจะไปบวชพิสุนีจะได้รู้บวชให้ธรรมะก็น่าจะโอเคนะในมุมที่สเต็ปขึ้นไปเอาเนี่ยกับมานี่แหละบวชสื่อศีล8เนี่ยเอาให้ถูกเถอะเพราะผมเจอด้วยตัวเองมาเนี่ยไปนะแม่ผมก็ชอบไปสื่อศีลไปอะไรมีเพื่อนแม่ไม่ใช่จะนินทาหรอกเล่าสู่เป็นฟังเป็นประสบการณ์ไม่มีแก้วจะตัดแก้วแม่ก็จะเอามีดมาตัดแก้วตัดไอ้ตัดขวดน้ำพลาสติกเพื่อจะใส่น้ำให้เป็นแก้วไม่ได้นะมันอาบัติอันนี้ก็อาบัติลูกมาคุยด้วยก็อาบัติอันนู้นเนี่ยศีลพ่อตาปามาไม่ศึกษาเรื่องศีลเลยแค่8ข้อยังไม่รู้เลยใช่ไหมแค่8ข้อให้มันถูกทางให้ถูกจะเป็นเออะก็อะไรผิดศีลเนี่ยเห็นไหมก็ด้วยความไม่รู้แล้วพิสุนีเป็นไง311ข้อขอโทษแล้วยังมีข้อย่อยๆอีกมหาศาลเลยนี่ค่ะเพราะว่าเพื่อนจะแบบมีบุญก็จะแบบก็จะบอกมาก็จะให้ช่วยแบบเกี่ยวกับเรื่องทางของภิกษุณีอะค่ะพอตอนนี้ก็คงจะต้องพยายามถือทางได้ยังไงดีนะพิจารณาเอานะครับพิจารณาค่ะขอบคุณค่ะแหมลำบากใจเหมือนกันเพราะว่านะรู้จักกันเนี่ยอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าปกติเวลาแบบทำบุญบอกอะไรมาเราก็จะโอนไปให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดอย่างนี้เราไม่โอนไปเขาก็จะแบบทำไมแบบเคยช่วยทำบุญไม่ช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเพื่อนนี่รู้สึกว่าจะไปทางของที่อยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องพิษณีค่อนข้างเข้าไปเยอะอะค่ะลงตัวไปเยอะอะค่ะก็มีหลายที่เนาะไปบวชที่ลังกาไปบวชที่นู่นที่นี่มาอยู่ที่มันก็มีแทรกกันเยอะนะคะก็ถือว่าได้ความรู้มากเลยอะค่ะแต่ก็คือค่ะที่เป็นแบบเราก็ได้เคลียร์เหมือนกันวันนี้เราก็จะได้เคลียร์เป็นเรื่องเรื่องไหนได้ขอบคุณคุณค่ะขอบคุณคุณไดมอนด์โทนไดมอนด์ด้วยค่ะขออนุญาตแล้วก็สัมผัสว่าไม่ได้เหมือนกันนะมันก็ฟันธงว่าไม่ได้พออ่านพระไตรปิฎกแล้วมันคือไม่ได้ก็คือไม่ได้อ่ะพอฟังรวมๆทั้งหมดประมวลแล้วก็คือไม่ได้อ่ะเออขาดมันขาดไปต้องนานแล้วอ่ะถ้าอย่างนั้นเราก็ใช้แผน2โดยพ้นเสมอแผน2ว่าไหนสิอยู่กองเรียนก็บรรลุโสดาบันแล้วก็ไปต่อในเทวะ
ภูมิใช่ไหมหรือว่ายังไงดีแสนสองโอ้เราสบายสบายได้ยินมีบางท่านว่าจะมีความคิดเห็นเชิญนะฮะว่ายังไงเอ่ยอยากฟังถามความคิดเห็นพี่ๆดีกว่าพี่ๆส่วนรวมเนี่ยพี่เห็นว่าไงเมื่อครู่ได้ยินมีบางท่านว่ายังไงนะได้ยินเสียงแว๊บๆเจอนะครับเจอที่เคยคุยกันนะคะบางคนเนี่ยเขาไปบวชเนี่ยเป็นแม่ชีนะคะเพียงแต่ว่าเหมือนกับเขาใส่ชุดเหมือนคือเขาจะย้อมสีอื่นก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นแม่ชีในลักษณะที่ว่าเขาจะต้องปฏิบัติแล้วเป็นต้องเขาเรียกว่าไงนะเหมือนต้องเขาเรียกสีอะไรครับสีอะไรเขานุ่งห่มสีเป็นมันกับพระพิสุค่ะแต่ว่าคือเขาก็ยอมรับเขาเป็นพิสุเขาเป็นแม่ชีไม่ใช่พิสุณีอ๋อมันจะมีอีกอันหนึ่งนะมันจะมีสามเณรีนะมันจะมีสามเณรีก็มีนะที่เขาไปบวชเป็นสามเณรีก็มีอันนี้แต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมอันนี้เขาบอกว่าเขาเป็นแม่ชีใช่ไหมครับชีค่ะแต่ว่าเสื้อผ้าเขาเรียกว่าชุดที่ใส่อ่ะอาจจะไม่ใช่สีขาวเพราะว่าสีขาวอ่ะเวลาที่พม่าก็สีมันขาดไว้ที่พม่าเขาปวดกันไหนมาเดี๋ยวเสียงไม่ชัดอะไรนะที่พม่าเขามีอะไรที่เขาใส่สีชมพูอ่ะอย่างเครื่องอะอะไรเงี้ยสีแม่ศีลไทยใหญ่พม่าไทยใหญ่ก็เรียกแม่ศีลโอ้ถ้าแนวนั้นก็ไม่เกี่ยวแล้วนะแนวแบบอันนี้ต้องสัมภาษณ์ลุงวีระแล้วทางรัฐจานในหมาใช่ไหมทางรัฐจานทางไทยเอาลุงแล้วอยู่ห้องนี้ด้วยเหรอเอาบันแล้วทีเนี้ยไม่ลุงวีระแกไม่อยู่หมาไม่อยู่อ่ะคือทางไทยใหญ่เนี่ยมันต้องระมัดระวังนิดนึงนะเพราะว่าทางนี้เขาได้รับเรียกว่าอารยธรรมที่เกี่ยวกับทางมหายานอ่ะมามากนะครับมันก็เลยแบบมันปลอมปนเยอะต้องระวังนิดนึงนะต้องดูด้วยว่าอย่างนั้นเนี่ยจะไม่ใช่เสร็จแล้วว่านะก็พิจารณาดูบางทีในไทยเองนี่แหละนะครับบอกว่าเป็นเสร็จแล้วว่าแต่ว่าข้อปฏิบัติอะไรเอาไปทางมหายานอันอย่างนี้ก็มีก็เลือกดูเลือกพิจารณาเอาก็รักษาไม่ง่ายม่อนฟังดูแล้วม่อนรู้สึกว่าโอ้โหคุณรู้ทำ8ประการเนี่ยม่อนก็รู้สึกว่าเท่าที่เห็นภาพลักษณ์ของพิษุณีเนี่ยท่านจะพึ่งตนเองอ่ะท่านจะไม่ได้อันนี้เข้ามาหาสงฆ์เท่าไหร่เลยอ่ะมันปัญหามันไม่ใช่แค่8เนี่ยกว่าจะเป็นพิษุณีได้แต่8อ่ะมันขาดไปแล้วด้วยแหละสรุปมันกันกองเยอะมากอ่ะนะเปรมลองคิดว่า2ปีถ้าเกิดว่าขาดข้อใดข้อนึงนับใหม่โอกาสที่จะมันบริบูรณ์โดยไม่ท่องเลยเนี่ยก็ยากแล้วใช่ไหมเนี่ยตอนกว่าจะเป็นสิกขานาแล้วก็พอบวชแล้วนะพอเป็นภิกษุณีสงฆ์แล้วเนี่ยก็ต้องมีพระวินัยอีก311ข้อไม่ง่ายแล้วก็ศูนย์ไปขาดวงไปเป็นอ้าวรอดศูนย์ทีนี้ก็มันไม่มีการสืบอ่ะมันไม่มีการสืบแล้วสืบยังไงอ่ะผมก็เคยไปไล่ดูเปิดใจดูนะว่าเขาให้เหตุผลอย่างไรก็มีนะครับบอกว่าอ้าวจากราชบุรีไปทางโน้นทางนี้ไปทางพม่าไปทางก็ไล่ตามไปแล้วก็ไปดูซิว่านิกายอะไรอย่างไรที่เข้ามามันก็คือเป็นมหายานไงมันไม่มีหรอกที่ว่าเป็นภิกษุณีผมกล้าพูดนะว่าณวันนี้ต่อให้ที่ออกทีวีนะเห็นไปออกทีวีอะไรนู่นนี่นั่นนะก็เป็นการบวชจากภิกษุณีที่เป็นภิกษุณีมหายานทั้งนั้นเพราะมันไม่มีภิกษุณีที่เป็นเถรวาทมันไม่มีนะครับไม่มีทีนี้เขาก็มีข้ออ้างว่าก็ในเมื่อภิกษุเถรวาทยอมรับแล้วทำไมไม่ยอมรับเขาก็ต้องก็อย่างที่บอกอีกอะว่าสังฆกรรมตรงนั้นอะนะครับการบวชก็คือหนึ่งในสังฆกรรมที่สำคัญด้วยนะครับเมื่อไปบวชนะโดยข้อบัญญัติบอกว่าบวชโดยใช้ภิกษุณีสงฆ์นะที่เป็นปวัตตินีที่เป็นอุปชาแต่ถ้าไม่ใช่เขาก็เป็นคฤหัสถ์เอาคฤหัสถ์คนหนึ่งกับพระรูปหนึ่งมาบวชให้เป็นภิกษุณีมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมมันไม่ได้ไงมันมีทางหนึ่งแล้วมั้งย้อนเวลาไปร่างกายมีจีนไป
พ.ศ.200กว่านั่นแหละพอจะมีนะเพื่อที่จะบวชแล้วทีนี้พอบวชปั๊บเนี่ยแล้วผมก็ไปสืบดูนะครับว่าเขาบวชที่เขาอ้างว่าเขาบวชกันเนี่ยปรากฏว่าเป็นไงนะบวชหมู่บวชหมู่ก็ผิดอีกไม่ได้อีกการบวชในรายละเอียดของภิกษุณีที่เป็นภิกษุณีสงฆ์บวชภิกษุณีมันบวชได้ปีหนึ่งหนึ่งรูปแล้วก็ต้องเว้น1ปีแล้วก็ค่อยมาบวชได้อีก1ปีฉะนั้นภิกษุณีสงฆ์เนี่ยสมมติเราคิดตัวเลขอย่างนี้กว่าจะเป็นภิกษุณีที่เป็นอุปัชฌาย์ได้นะครับก็ต้องมีองค์แห่งการเป็นอุปัชฌาย์ถ้าเกิดว่าดูตามมหาเถรมหาเถรสมาคมอย่างเงี้ยอย่างในพระภิกษุในประเทศไทยเนี่ยก็บวช20พรรษาอย่างนี้เป็นต้นแต่จริงองค์ในพระไตรปิฎกก็จะมีองค์6ใช่มั้ยองค์แห่งอุปัชฌาย์ว่าจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้6อย่างนะแล้วก็อย่างนี้อย่างนี้6อย่างอะไรอย่างนี้นะครับก็คือเป็นยากมากผมก็อยากให้ลองไปสืบค้นดูได้เลยว่าไปที่วัดใกล้บ้านแล้วถามว่ามีพระอุปัชฌาย์มั้ยในวัดส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าต้องไปเอาอุปัชฌาย์ที่อื่นมาบวชเพราะที่นี่ไม่มีอุปัชฌาย์เพราะแค่อุปัชฌาย์ที่เป็นภิกษุสงฆ์เนี่ยก็ไม่ได้เป็นง่ายครับต้องบวชเนี่ยอย่างน้อยก็20พรรษาแล้วนะครับแล้วลองมาคำนวณดูว่าสตรีคนหนึ่งถ้าจะเป็นอุปัชฌาย์นะครับกว่าจะได้เป็นอุปัชฌาย์นะก็เวลาก็ต้องล่วงเลยไปแล้วอุปัชฌาย์1คนจะบวชนะจะบวชให้ใครสักคนหนึ่งคนนั้นต้องเตรียมความพร้อมนะเป็นสิกขามาสิกขามานะเป็นอะไรมาต้องรักษาต้องอะไรมาจนถึงอาโอเคแล้วบวชได้ก็ปีหนึ่งนะแล้วก็เว้นอีกปีหนึ่งแล้วอีกปีหน้าค่อยได้บวชได้ทีละหนึ่งมันก็จะต้องน้อยมากนะครับแต่ที่ไปทำกันคือไปบวชเป็นหมู่เลยเอาตายอย่างนี้ไม่ถูกจะนับตัวเลขแล้วจะต้องเหมือนการตอนเนี่ยนะพูดภาษาชาวบ้านก็คือตอนไม่ให้เยอะแต่นี่กลายเป็นว่าบวชหมู่อ่ะเป็นอย่างนั้นได้ไงบวชหมู่ไม่ได้ครับบวชหมู่ไม่ได้ก็คือสรุปก็คือว่าแม้เขาจะอ้างว่าบวชมาจากมหายานภิกษุณีมหายานแต่ว่าก็คือไม่มีสังฆกรรมหมู่ใช่ไหมมันสังฆกรรมนั้นมันเกิดขึ้นไม่ได้อยู่แล้วไงอย่างสมมติว่าเอาเปรมกับพี่เนี่ยบอกอ้าวเรามาตั้งตัวเป็นพระกันแล้วเปรมก็เป็นภิกษุณีแล้วกันอย่างเงี้ยเป็นอุปโลกไปเองอย่างเงี้ยมันทำไม่ได้มันทำไม่ได้อย่างที่ตอนที่ลังกาเขายังมาเอาพระจากเมืองไทยไปบวชเนี่ยตอนนั้นไม่ใช่ประเทศไทยเขาเรียกสยามแล้วยังมาเอาพระจากสยามไปบวชจากตอนลังกาก็มีพระจากลังกาแล้วมาบวชให้คนไทยคนไทยคนนั้นจากนายก็เป็นหลวงพี่เป็นพระคุณเจ้าเป็นพระขึ้นมาใช่ไหมล่ะแต่นี่พอทางนู้นสูญเส้นไปแล้วขาดไปแล้วไม่มีใครเป็นพระแล้วก็จะบวชไม่ได้ไงแล้วเขาต้องข้ามน้ำทะเลเพื่อที่จะมานิมนต์พระจากสยามวงไปบวชให้เกิดไปบวชที่ลังกาเห็นไหมมันมีการพึ่งพาพึ่งพิงกันอย่างเงี้ยเพราะอยากจะสืบต่อพระศาสนามันก็ต้องอย่างนี้แต่เนี่ยเขามีหลักฐานก็มีอ้างอิงก็มีประวัติต่างๆกันนะส่วนภิกษุณีพอสืบไล่ไปเอ้ามันก็ไปตายอยู่ที่ว่าภิกษุณีนั้นเป็นมหายานไม่ใช่ไงพี่ครับเคยได้ยินการบวชของอาจารย์เฉลิมอุทัยเฉลิมครับของมัคคานุคาที่แต่งตัวเหมือนชุดป่าอีกคนที่โกนหัวที่พี่พิสุนีโกนหัวแล้วเดินบินตบาดเหมือนพระเลยครับก็ยังไงเขาสืบยังไงล่ะเขาบวชด้วยใครบวชให้อย่างนี้นะครับเหมือนสำนักอะไรอ่ะพี่แอ๊ดที่ดังๆอยู่อ่ะที่ดังหลายที่อันนั้นเขาจัดเป็นจะเป็นสมณะนั่นน่ะเขาผมไม่เข้าใจเขาถือศีลแล้วก็ถือศีลเท่าไหร่เนี่ยเขาแต่งตัวเหมือนพระภิกษุณีเลยนะอือฮึก็มันที่เป็นอยู่ที่มีอยู่ตอนนี้ไม่ใช่ภิกษุณีที่ถูกต้องที่แท้จริงไม่ใช่ภิกษุณีที่เรียกกันหลวงแม่ก็ไม่ใช่ก็เรียกไปเถอะอยากเรียกก็เรียกไปแต่ว่าไม่ใช่ภิกษุณีสงฆ์ภิกษุณีสงฆ์นั้นไม่มีแล้วรับรองต้องกันอยู่แล้วว่าขาดไปนานแล้วแล้วเรื่องนี้มันพูดซ้ำซากอ่ะมันพูดกี่ปีกี่ชาติเอากลับมาพูดอีกแล้วเดี๋ยวผ่านไปอีก10ปี100ปีก็จะพูดเรื่องนี้แล้วก็ยังมีคนดื้อแล้วก็อยากจะบวชก็มีอย่างนี้อีกแล้วก็น่าสงสารมากที่จะต้องไปรับวิบากเพราะว่าไม่ตนไม่ใช่สงฆ์แล้วไปประกาศว่าเป็นสงฆ์นะครับน่าเห็นใจนะจริง
สิพี่ครับผมฮัลโหลสวัสดีครับบวชที่ประเทศจีนไม่ใช่เหรอคะแล้วก็มีหลายที่บวชไต้หวันบวชไต้หวันก็มีบวชที่จีนถ้าบวชที่จีนนี่ก็แน่นอนมหายานที่นครปฐมก็มีคนหนึ่งที่วัดท่าตำหนักคือแม่เขาบวชก่อนแล้วตอนหลังเขามาบวชตามนั่นแหละครับเหมือนกันมหายานบวชที่จีนก็บวชที่จีนก็ดีบวชที่ไต้หวันบวชที่ลังกาบวชที่ไหนมหายานทั้งหมดนะครับแต่ลังกาก็มหายานเยอะเทรวาสของไทยเนี่ยทางพุทธศาสนาไทยนี่ไม่ยอมรับเพราะว่าต้องบวชทางพุทธบริษัท4มีพระภิกษุสงฆ์มีพระสุนีพระภิกษุณีรับรองแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเขาก็ไม่รับไงไม่ยอมรับผมเนี่ยได้ถกกับท่านหนึ่งซึ่งเป็นภิกษุมีชื่อเลยแหละนะเป็นพระมีชื่อเสียงเป็นพระนักเขียนเป็นพระนักคิดนะถกกับท่านจนพอถึงจุดหนึ่งผมถามท่านว่าผมถามหลวงพี่หน่อยนะแล้วหลวงพี่เนี่ยลงโบสถทำสังฆกรรมร่วมกับภิกษุณีสงฆ์ดังกล่าวไหมไม่ทำไม่ทำก็นั่นก็คืออาการไม่ยอมรับเองไม่ยอมรับยังไงก็ไม่ยอมรับเหมือนที่ท่านเจ้าคุณอาจารย์ตรงนี้ต้องเรียกสมเด็จนะท่านเจ้าคุณอาจารย์ประยุทธ์เป็นสมเด็จหรอกท่านก็เคยกล่าวไว้ว่าเราเถรวาทเองเนี่ยก็รับรู้ว่าเนี่ยนั่นแหละก็คือรู้ที่ว่านั่นแหละเป็นมหายานก็ว่าเป็นพระมหายานแต่ว่าไม่ได้รับว่าเป็นแม้แต่พระด้วยกันนะว่าเป็นผู้ชายนะคือพระมหายานเนี่ยพระเถรวาทยังไม่รับเลยว่าเป็นพระพระเถรวาทยังไม่ทำสังฆกรรมเลยไม่ทำสังฆกรรมร่วมกันลงบทสวดร่วมกันไหมไม่ลงเนี่ยคือจุดชี้เลยลงบทสวดร่วมกันไหมถามเลยอย่าว่าแต่ลงบทสวดร่วมกับภิกษุณีเลยแค่ลงบทสวดร่วมกับพระมหายานยังไม่ลงเลยครับดังนั้นมันไม่นั่นอยู่แล้วไม่รับแล้วไม่ใช่นาสังวาสอย่างสันติอโศกด้วยถ้าสันติอโศกเนี่ยเขาประกาศตนว่าเขานาสังวาสนะเขาไม่อยู่ภายใต้มหาเถรไม่อยู่ภายใต้ในเรื่องของพรบสงฆ์ถูกไหมครับเขาไม่ขึ้นตรงและเขาก็บอกว่าเขาไม่ใช่พระแล้วก็แทนตนว่าเป็นสมณะถูกไหมครับสมณะนั่นสมณะนี่เนี่ยเขาก็ศึกษาพระธรรมก็ศึกษาไปแต่เขาบอกเขาไม่ใช่พระเขาบอกไม่ใช่พระก็ไม่ทำอะไรทำอะไรไม่ได้ไม่ใช่พระเพราะว่าจะสั่งการเรียนแบบก็ห่มอีกแบบนึงเห็นไหมเห็นก็นุ่งห่มไหมก็จะนุ่งห่มอีกแบบนึงไม่ได้ห่มแบบพระไม่ได้ห่มแบบธรรมยุทธ์แบบอะไรเนี่ยห่มดองห่มคุมอะไรเงี้ยแล้วก็เจ้าทำแบบของเขาเพื่อเลี่ยงไปก็เป็นนานาสังวาสนี่เป็นปัญหาก็คือว่านานาสังวาสเนี่ยก็มีการมีแสดงไว้ในต้องน่าจะเป็นพระวินัยปิฎกที่ว่าภิกษุเองเนี่ยจะไหว้อะไรได้บ้างมีห้ามไหว้แต่ว่าห้ามไหว้สิบอย่างถ้าจำไม่ผิดนะครับเนี่ยห้ามไหว้อย่างภิกษุที่ภาษามากกว่าไหว้ภิกษุภาษาน้อยกว่าอะไรเงี้ยแล้วมันมีข้อหนึ่งนะที่ว่าภิกษุนานาสังวาสแม้ภาษาแก่กว่านะนะครับแต่ว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ห้ามไหว้ด้วยเห็นไหมนานาสังวาสก็คือเขาไม่ลงสังฆกรรมด้วยกันเขามีความเห็นต่างกันนะเขาไม่ร่วมกันพี่แอ๊กแล้วก่อนหน้านี้คือว่าภิกษุณีเนี่ยแม้แต่ในที่อื่นขาดไปด้วยไหมคือมันขาดไปแล้วหรือยังที่อื่นน่ะที่ว่ามันต่อมาเรื่อยๆเนี่ยมันรู้ว่ามันขาดไปแล้วมันขาดไปแล้วแม้แต่มหายานเขาก็มาต่อเองถูกไหมคือไม่ถูกเพราะว่ามหายานเองเนี่ยเดี๋ยวต้องไปคือมันอยากรู้ว่ามหายานเนี่ยที่เขามีแบบมาต่อเนื่องหรือว่าเขาขาดไปแล้วแล้วเขาก็มาต่อเหมือนไทยไปต่อเขาเองอ๋อโอเคเข้าใจแล้วเดี๋ยวเข้าใจนิดนึงว่ามหายานเนี่ยเขามีอะไรหลายๆอย่างนะครับที่เขาก็พอเถรวาทมีอย่างนี้เขาก็มีนะแต่ทีนี้เนี่ยบางอย่างพี่สืบค้นดูนะครับอาจจะเป็นเรื่องใหม่นะอาจารย์เทพคงเคยได้ยินมาบ้างนะครับว่าคัมภีร์พิธรรมมหายานมีนะครับมีมานานด้วยมหายานก็มีอภิธรรมในแบบของเขาอะมีผมไปเจอแล้วนะครับงั้นอะไรแปลกๆมันก็อาจจะมีแต่ทีนี้ถ้าถามว่า
การสืบสายเนี่ยตรงนี้สืบไม่ถึงสืบไม่เจอแต่ว่าแน่นอนเนี่ยว่าเมื่อมหายานเนี่ยก็มหายานเขาไม่เอาพระวินัยอยู่แล้วมันก็ผิดอยู่แล้วมันก็ไม่ใช่พระแล้วอ๋อก็คือเขาไม่ได้ถือวินัยเหมือนพระเราใช่เขาเป็นคนละเรื่องคนละอย่างเขามีทิฏฐิแปลกๆเช่นพระอรหันต์ในแบบของเขามีกิเลสได้เลยเขาไม่สังฆกรรมร่วมกันเลยเขาแยกเขาไม่เอาเขาไม่เอาตั้งแต่แรกแล้วเขาไปตั้งตัวของเขาไปแตกนิกายเป็นวัชรยานเป็นอะไรว่าไปบางอย่างเนี่ยก็ผิดเพี้ยนไปอย่างตัณฑยานอะไรเงี้ยไปเสพเมถุนเพื่อให้จิตเข้าถึงแก่นแท้ของพระธรรมอะไรเงี้ยมันใช่มากใช่ไหมล่ะมันก็ไม่ใช่ถูกไหมต้องมีความเห็นประหลาดลงไปศึกษาอยู่ในพระไตรปิฎกนี้ในคาถาวัตถุเรื่องราวของท่านพระโมคคัลลีบุตรติสสะนะในคราวสังคายนาครั้งที่3เนี่ยนะจริงๆแล้วมันมีเงื่อนเหตุมาตั้งแต่ประสมสังคายนาใช่ไหมนะมีพระปุราณะมีทั้งพอครั้งที่2นะครั้งที่1มีวัตถุ8ไม่รับวัตถุ8มีอันโตตกะเป็นต้นว่าครั้งที่2ไม่รับ10อย่างใช่ไหมบอกว่ามีความเห็นแปลกๆเนี่ยที่มันผิดเพี้ยนน่ะที่มันเป็นมิจฉาทิฏฐิอ่ะนะเช่นว่าอะไรเช่นว่าภิกษุเนี่ยสามารถสั่งสมเงินทองได้ภิกษุของเขาอ่ะเก็บเงินเก็บทองได้นะร่ำรวยได้นะแล้วเขาบอกว่ามันไม่ผิดบางคนอาจจะเถียงผมนะบอกว่าเอ้ยอย่าพูดไปเลยขนาดเถรวาทมันก็ยังมีพระที่ว่าไปรับเงินทองก็รับเงินทองในเถรวาทนั้นน่ะก็คือรู้ว่าผิดนะเราเข้าใจเราทราบอยู่ว่ามันเป็นความผิดแต่ถ้ามหายานเนี่ยเขาบอกว่ารับได้ไม่ผิดเข้าใจไหมพอเห็นภาพไหมมอนเขาบอกว่าที่เขาทำเนี่ยมันไม่ผิดแต่เขาไม่เอาพระวินัยอ่ะไม่เอาพระวินัยนะแล้วนั่นแค่ตอนพ.ศ.100นะสังคายนาครั้งที่2พอมาพ.ศ.234เนี่ยไอ้ช่วงเนี้ยจะเป็นการสังคายนาที่มีการสะสางกันเยอะมากเลยนะถูกไหมเพราะว่าสมัยของพระเจ้าอโศกนะแล้วก็มีเป็นท่านเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ส่วนฝ่ายสงฆ์ก็มีท่านพระโมคคัลลีบุตรติสสะนะท่านก็ทำการสังคายนาแล้วก็สะสางมีการแตกนิกายเป็นเรื่องเวลาก็ตอนนั้นนะจากภิกษุวัชชีบทจากอะไรแตกออกไปเป็น17นิกายแต่ถ้านับรวมเถรวาทก็เป็น18ลงไปดูในคาถาวัตถุนั่นแหละนะก็จำไม่ผิดไปไล่อ่านดูมูลเหตุของการแตกนิกายจริงๆมันมีมานานแล้วตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าทรงประชนชีพอยู่มันก็มีพระที่มีความเห็นผิดเพี้ยนแบบนี้แล้วมันหนักขึ้นพอเขาแตกออกไปอ่ะในเมื่อเขาไม่เอาธรรมด้วยไม่เอาวินัยด้วยนะในข้อธรรมเขาก็ไม่เอาเนี่ยเขาก็จะมีความเห็นของเขาอย่างนั้นแหละเนี่ยสมมติเรามีห้องธรรมะเนี่ยห้องไลน์เนี่ยแล้วมีอีกห้องนึงเขาบอกว่ามีกลุ่มนึงเขาบอกเขาไม่เห็นด้วยในพระไตรปิฎกในพระธรรมวินัยเขาไม่เอาเขาบอกว่าเขาจะทำอย่างนี้เขาไปตั้งกลุ่มมาใหม่แล้วเขาก็ประกาศตนว่าเขาก็พุทธเหมือนกันแต่เราก็ไม่ได้มองเขาว่าเป็นพุทธไงเขาไม่ได้เอาแก่นไปแล้วเขาไม่ได้เอาพระธรรมคำสั่งสอนไปแล้วเช่นนั้นบอกว่าพระอรหันต์เนี่ยยังมีกิเลสได้พระอรหันต์ฝันได้เก็บเกลือไว้กินได้สั่งสมเงินทองได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วจนทุกวันนี้มันแตกมันหนักเข้าไปใหญ่เลยจนมาถึงณวันนี้มันแทบไม่เหลือแล้วแทบไม่เหลือไปดูหลักปฏิบัติเขาทำแม้กระทั่งเขาสร้างพระไตรปิฎกขึ้นเองเขาเขียนพระสูตรขึ้นเองอ้างว่าอย่างนั้นอย่างนี้ข้าพระเจ้าสลับมาอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้เป็นพระอานนท์เขียนคัมภีร์ขึ้นเองนะครับนะมหายานทำไว้เยอะแยะนะครับอย่างที่มีชื่อเสียงก็ท่านนาคารชุนนะท่านนาคารชุนนั่นแหละนะที่ในสุนิตาวาทินเนี่ยมาตยามิกะนะครับท่านเขียนคัมภีร์เยอะแยะเลยแล้วเป็นคัมภีร์ที่อ้างว่าเป็นคัมภีร์พุทธแต่ว่าใช้คำว่าพุทธคติเนี่ยทั้งที่ว่าเป็นความเห็นของอาจารย์ทั้งนั้นแหละแล้วก็คัม
ตีขึ้นมาสร้างตำราขึ้นมาแล้วก็สอนของเขาไปแม้กระทั่งกล่าวตัวนะก็คือบอกว่าเนี่ยพระอานนท์คุยกับพระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ทั้งไม่ใช่เรื่องจริงไม่เป็นจริงก็สร้างขึ้นมาประมาณนี้อันนี้บางท่านก็อาจจะฟังว่าเฮ้ยมันใช่เหรอแต่ว่าถ้าสำหรับนักศึกษาด้านศาสนาเนี่ยก็จะทราบนะครับจะทราบเรื่องราวพวกนี้จะรู้อยู่แล้วเพราะว่าก็มีข้อดีเหมือนกันที่ท่านนาคารชุนเนี่ยท่านก็ประกาศไว้นะว่าท่านเป็นคนเขียนเองท่านสร้างขึ้นเองอันนี้ก็เป็นที่ยอมรับแต่ว่าถ้าบางท่านนับถือมหายานอยากจะฟังแสลงหูนะต้องขอไปแต่มันเป็นความเป็นจริงครับซึ่งเขายอมรับเนี่ยอันนี้เขายอมรับว่าเขาทำขึ้นบอกว่าไปเอาพระไตรปิฎกจากเมืองบาดาลอะไรว่าไปเขียนขึ้นอ่ะสร้างพระอวโลกิเตศวรนะก็ท่านนาคารชุนะนี่แหละสร้างขึ้นตัวสร้างเพี้ยนมากลายเป็นเจ้าแม่กวนอิมนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมยังเห็นสายปฏิกรรมนะครับพระอวโลกิเตศวรเป็นผู้ชายนะครับแรกเริ่มอ่ะเป็นเพศชายนะครับแต่ต่อมากลายเป็นเจ้าแม่กวนอิมนะไปเอาคติเกี่ยวเรื่องนางเมี่ยวสั้นอะไรเงี้ยเอามาผูกโยงกลายเป็นผู้หญิงไปเฉยเลยทุกวันนี้เจ้าแม่กวนอิมเป็นผู้หญิงนะพระอวโลกิเตศวรเป็นผู้หญิงเมื่อก่อนเป็นผู้ชายนะครับคือเขาผสมผสานเพื่อที่จะเอาฐานของคนนับถือให้มันเยอะๆนะครับเขาก็เลยไปผูกโยงกับเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อของศาสนาจีนโบราณนะพวกที่มีเกี่ยวกับเซียนนิเซียนฮ่องเต้อะไรเงี้ยเข้ามาผสมรวมเพื่อให้เทวนิยมอย่างพุทธเนี่ยสามารถที่จะเอาชนะในลัทธิที่มันเป็นเอกเทวนิยมหรือว่าพวกเทวนิยมได้ก็เลยต้องสร้างเรื่องราวขึ้นมาสร้างสตอรี่ขึ้นมาเพื่อให้คนมานับถือเนี่ยอันนี้เป็นหลักของมหายานเราไม่ได้เอาแบบแก่นแท้ของเราเนี่ยเรามีมติร่วมกันนะครับก็คือในคราวปฐมสังคายนาพระสังคีติคาจารย์ที่เป็นพระอรหันต์500รูปในคราวปฐมสังคายนานะที่พระมหากัสสปะเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เนี่ยมีมติร่วมกันว่าจะไม่ตัดทิ้งจะไม่เปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆไม่ลดไม่เพิ่มนะเราจะคงไว้อย่างเดิมทั้งหมดนั่นคือเถระวาทะเดิมเถระวาททั้งหลายใช่ไหมก็เถระวาทก็คือว่าเอาคำของพระเถระในครั้งนั้นอ่ะเป็นมติว่าเราจะไม่เปลี่ยนเราจะไม่เพิ่มเราจะไม่ลดเราจะไม่ตัดพระวินัยใดๆเลยก็จนมีจนทุกวันนี้รักษามาได้นะ 2,500 กว่าปีนะน่าอัศจรรย์นะครับพวกเราจงภูมิใจเถอะว่าเรายังตื่นต่อศาสนามาได้แม้กระทั่งจีวรรูปแบบต่างๆก็เป็นแบบเดิมแบบเดียวกันในสมัยพุทธกาลนะแต่อันนี้ได้รับการยืนยันแล้วว่าเครื่องแบบที่เก่าแก่ที่สุดนะครับที่ยังคงไว้ก็คือเครื่องแบบของพระสงฆ์เนี่ยในเถรวาทนี่นะครับยาวนานที่สุดพี่ครับผมสนใจประเด็นประเด็นเรื่องของที่พระพุทธเจ้าน่าจะเล็งเห็นภัยของพระศาสนาถ้าเกิดว่าหมู่ชาวออกบวชมากๆอ่ะครับแล้วจะทำให้พระศาสนาธรรมอายุสั้นลงอ่ะครับตรงนี้มีความเห็นเป็นเรื่องของความภัยเรื่องของอะไรอ่ะจะมันตรายคือหลังจากที่มีภิกษุณีศพเราจะเห็นชัดในเรื่องของนางอุบลวรรณาเสรีจำได้นะว่านางอุบลวรรณาเสรีถูกข่มขืนเป็นพระอรหันต์นะครับผมพูดแล้วขนลุกเลยขืนเรื่องความปลอดภัยสำคัญมากๆเลยทีนี้ไอ้เรื่องของความจ๊อกแจ๊กจอแจของสตรีมาตุคามก็อยู่รวมกันเนี่ยด้วยในเองนะในภิกษุณีสงฆ์นะครับก็มีความเข้มงวดนะครับแล้วสิ่งเหล่านี้คือพระวินัยเนี่ยช่างขัดเกลาเหลือเกินมันก็จะทำให้มีการคัดสรรไปโดยธรรมชาติก็จะน้อยลงแล้วถ้าถามผมถึงว่ามุมมองเนี่ยมันก็เป็นธรรมดานะฮะผมเชื่อว่าพระองค์ท่านมองการไกลท่านเห็นแล้วท่านเล็งเห็นแล้วทุกอย่างก็ถูกต้องไปตามสเต็ปไม่ได้มีจุดที่ผมจะมองว่าเอ๊ะน่าจะอย่างนั้นไม่ควรอย่างนี้อะไรเงี้ยไม่มีเลยพวกคนที่เป็นมหาบุรุษนะครับมีปัญญาระดับนั้นท่านมองเห็น
ท่านเห็นท่านจะไม่รู้เลยหรอท่านรู้เลยท่านรู้หมดเลยท่านเห็นหมดเลยท่านรู้ไปเลยว่าใครจะเป็นอะไรใครจะไปยังไงในอนาคตท่านรู้หมดเลยนั้นมันก็เป็นธรรมดานะมันก็เป็นธรรมดาที่เกิดขึ้นมาณจุดเนี้ยรวมทั้งไปถึงพ.ศ. 5000นะครับมันก็จะมีเป็นเรื่องราวพระองค์ทรงพยากรณ์ไว้นั่นแหละผมเองไม่มีคอมเมนต์เพิ่มเติมนะทำไมถึงห้ามบวชอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นความสมควรทุกๆอย่างอ่ะหรือทำไมให้บวชยากให้บวชอยู่แต่ให้บวชยากเดินเนี่ยเดินเท้าเปล่า800กว่าโลนะครับพระน้านางประชาบดีเนี่ยโอ้โหเป็นผู้หญิงที่ใจเด็ดมากเดิน800กว่าโลเดิน800กว่าโลเป็นสุคุมารชาติคือหมายความว่าเกิดมาด้วยความสุขเกิดมาเนี่ยในราชตระกูลมีได้รับกุศลวิบากเป็นอันมากถึงได้เกิดเป็นลูกเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ถูกไหมแต่ว่าเราก็ไปเดิน800กว่าโลความตั้งใจความพยายามทุกอย่างมาลงตัวนะครับลงตัวหมดไม่มีความเล่นอะไรไม่มีเพิ่มเติมผมมองนะไม่ได้มีจุดที่อย่างบางคนเป็นนักคิดก็อาจจะคิดในมุมของสิทธิสตรีทำไมอย่างงู้นอย่างนี้โอ้คิดอย่างนี้คิดเติมๆอย่างถ้ามองให้แตกเราจะทราบถึงพระอาชญาภาพที่ทำไมถ้าถึงต้องบัญญัติอย่างนี้ทำไมถ้าถึงกล่าวอย่างนี้มีหมดแม้กระทั่งเรื่องเพี้ยนะอุปมาว่าเหมือนเพี้ยจะมาลงในนาข้าวเนี่ยมีเรื่องราวภิกษุณีเป็นแม่ลูกเป็นภิกษุนะครับแม่กับลูกอยู่อาวาสเดียวกันก็คุยแม่ก็ถามลูกลูกก็ถามแม่เป็นไงกิเลสเบาบางยังทำไปทำมาแม่กับลูกได้กันจนแม่ตั้งท้องนี่ไงเพี้ยมันเกิดเนี่ยเขาเพี้ยไม่ใช่สตรีนะจะหมายถึงว่าบรรยากาศที่กิเลสมันจะเข้าแทรกเนี่ยมันมีแม่กับลูกนะอันนี้เรื่องราวในพระไตรปิฎกนะแม่กับลูกได้กันท้องเลยแม่นะครับลูกเป็นภิกษุแม่เป็นภิกษุณีท่านอื่นๆลองสนทนาดูนะมุมนี้ผู้หญิงกับผู้ชายนะครับมันก็ย่อมจะมีปัญหาต่างๆมากมายแหละนะครับก็เคยได้ยินว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงบัญญัติไว้ใช่ไหมคะไม่ให้คุยกันไม่ให้พระภิกษุณีกับผู้ชายอะไรเนี้ยคุยหรือพระเนี่ยคุยกันในที่ลับอ่ะต้องให้มาดูกันข้อ2ต้องมีเด็กผู้ชายหรือผู้ชายที่รู้ความแล้วเนี่ย อยู่ด้วยคุยกันได้พูดคุยกันได้แม้กระทั่งตอนทุกวันนี้ต้องระวังอีกเรื่องนึงนะพอดีคุณพี่พูดเรื่องนี้ขึ้นมาก็คือการที่ว่าอย่างสตรีเราเนี่ยนะครับอย่างสมมุติว่าเราจะไปรับพระจะอะไรเงี้ยพออยู่บนรถอยู่ก็ต้องระวังเรื่องนี้ด้วยถ้าอยู่2 ต่อ 2ไม่ได้ต้องมีผู้อื่นต้องระวังแล้วก็เรื่องของการโทรศัพท์คุยกับพระเนี่ยถ้าไม่คุยเรื่องธรรมเรื่องกันตุระวิปัสสนาตุระไม่คุยนะถ้าผู้หญิงเราก็แม้กระทั่งการพิมพ์ข้อความแชทไลน์อะไรเงี้ยก็เราเองต้องของวัดไม่ควรไปมองไม่ควรที่จะไปสมาคมกับมาตุคามแต่ถ้ามันมีเหตุนะครับมีเหตุที่จะต้องเจอต้องมองเช่นต้องไปบิณฑบาตแล้วก็ไปเห็นเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องไปพูดถ้าไม่มีเหตุก็ไม่ต้องพูดแต่ถ้าพูดก็ต้องพูดเฉพาะเรื่องธรรมวินัยใช่ไหมเรื่องธรรมเรื่องอะไรไปเรื่องที่มันเป็นทางบนทุกไปอะไรอย่างเงี้ยถ้ายังสอนไม่หมดอ่ะก็บางคนก็บวช30กว่าปียังศึกไปเลยศึกไปมีเมียเลยใช่ไหมงั้นเรื่องเนี้ยมันไปประมาณว่าท่านบวชนานแล้วคงไม่มีอะไรก็ท่านอายุมากแล้วคงไม่เป็นไม่จริงอ่ะมันมีกิเลสกันทุกคนแหละนะครับแล้วก็อย่าประมาทแม้อกุศลเล็กน้อยนะเราอย่าไปคิดว่าเฮ้ยเราไม่คิดอะไรแล้วถ้านานวันมันเป็นอะไรขึ้นมาจริงค่ะจริงค่ะมันมีเรื่องราวในพระไตรปิฎกเรื่องหนึ่งนะที่เศรษฐีเนี่ยมีบุตรชายทีนี้ปรากฏว่าก็บุตรชายมันเริ่มโตเป็นหนุ่มใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ไม่คบหากับสตรีเลยไม่มองผู้หญิงไม่ชอบผู้หญิงติดห้องอยู่แต่ในห้องไม่ค่อยมีเพื่อนไม่ค่อยสนใจไม่คุยกับผู้หญิงพ่อกุ้มใจเศรษฐีก็กุ้มใจถ้าเราจะมีทายาทได้ยังไงล่ะจะมีหลานสืบสกุลอะไรได้ยังไงแล้วก็มีปัญหาลูกชายคนเดียว
คิดไปคิดมาปรึกษานะปรึกษาหลายๆคนแล้วได้ข้อสรุปว่าเอาอย่างนี้มีอุบายให้ช่างนะครับให้ช่างปั้นเนี่ยปั้นเอาดินเหนียวปั้นขึ้นรูปขึ้นมาสร้างเป็นรูปปั้นของสตรีแกะสลักทุกแบบสวยสดเอวองค์แหม่ลำบากไม้จ้อยเหลือเกินสวยเหลือเกินนะแล้วตั้งออกอุบายให้เอาไปตั้งไว้ในห้องนอนเพราะลูกชายก็อยู่ในห้องนอนไอ้รูปปั้นดินเนี่ยตั้งอยู่ในห้องนอนไอ้รูปปั้นนี่ก็สวยเหลือเกินนะลูกชายก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ไม่ใส่ใจอะไรด้วยความที่ไม่คิดอะไรหรอกนะถ้าเราบอกไม่คิดอะไรไม่เห็นจะมีอะไรเลยแหมเป็นดินเหนียวใช่ไหมเป็นดินเหนียวจะเป็นอะไรต้องเข้าออกอยู่แต่ในห้องคุกกี้ไปเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมเกิดจิตปริพัตรหลงรักรูปปั้นนั่นนะเกิดหลงรักรูปปั้นเอาแล้วคนนี้มันเกิดความเดือดร้อนกินไม่ได้นอนไม่หลับบอกพ่อเลยว่าเนี่ยมันเป็นรูปปั้นของใครอ่ะมันคือปั้นมาจากใครมันต้องมีสิถึงว่าเป็นจินตนาการก็มันจะใครวะเนี่ยยุ่งละก็เลยต้องประกาศออกไปสอบหาสตรีที่หน้าเหมือนกับรูปปั้นเนี่ยเพราะว่าช่างปั้นเนี่ยก็ต้องปั้นมาจากจินตนาการที่เคยไปเห็นอะไรมาใช่ไหมก็ตามหาว่าจะมีใครที่เหมือนปรากฏว่าเจอสตรีนางหนึ่งซึ่งเป็นเด็กสาวรุ่นซึ่งยังอยู่ไกลอะนะอยู่ไกลแล้วก็ยังอ่อนต่อยังอ่อนเยาว์วัยนะครับนะละมุนละไมบอบบางนะครับปรากฏว่าไปเจอเอาก็นำข่าวมาบอกว่าเจอผู้หญิงที่อยู่ในรูปปั้นนี่แหละเนี่ยเหมือนรูปปั้นเลยดีใจนะครับบุตรเศรษฐีเนี่ยดีใจมากเลยว่าเจอแล้วนะภรรยาของเราก็เร่งร้าวให้พ่อเนี่ยส่งคนไปเพื่อจะไปรับนางเนี่ยระหว่างทางมันไกลนะครับแล้วก็ด้วยความเร่งรีบปรากฏว่านางก็ตายระหว่างทางตายระหว่างทางโอ้คนที่เสียอกเสียใจจะเกิดความเสียใจมากเนี่ยทั้งที่ก็ไม่เคยได้คุยแม้แต่คำเดียวไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้เลยที่หลงรักก็หลงรักรูปปั้นครับเรื่องราวนี้ให้คิดถึงอะไรเราจะไปประมาทกิเลสนะประมาทได้หรอกิเลสหลงเสียงได้ไหมหลงรูปก็ได้หลงเสียงก็ได้หลงใน personality และบุคลิกในเสียงมันได้หมดอ่ะนะอันนี้ต้องระวังเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับเรื่องสาธุครับถูกกิเลสเดี๋ยวรอเล่นกับตัณหาถ้าเราไม่มองในประเด็นของความหลงอะค่ะแต่เรามองประเด็นถึงความไม่เหมาะสมแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่มันอาจทำให้การคลหาหรือเสื่อมเสียในทางพระพุทธศาสนาหรือว่าทางพระภิกษุสงฆ์อย่างเงี้ยค่ะเช่นถ้าพระภิกษุสงฆ์คุยหลังเที่ยงคืนไปสนทนากับผู้หญิง2คนหรือคุยอะไรก็ตามมันก็เหมือนคารวาสหรือว่าการกระทำที่มันไม่เหมาะสมอะค่ะมันก็ไม่ได้เป็นแบบอย่างที่ดีถูกต้องไหมคะเพราะว่าค่ะมันก็จะเกิดขึ้นจากจิตหรือเกิดขึ้นจากตัวสัมมาทิฏฐิที่รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรเกี่ยวไหมคะก็เกี่ยวโดยตรงลองนึกภาพนะน้องสี่ถ้าเกิดว่าคุยกับพระนะบอกว่าปรึกษาท่านเรื่องข้อธรรมแต่นอนคุยหลับไปพร้อมโทรศัพท์ตื่นมาก็เป็นไงนมัสการคิดถึงจังโอ้ยมันใช่เหรอไม่ใช่ถูกไหมมันไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอยู่ไม่เกินพรรษายังไงต้องศึกใช่ไหมแล้วต้องมาระวังแล้วมันก็ไม่งามด้วยนะเป็นอาจจะถูกมองว่าเป็นโลกาวัชชะแต่เรื่องโลกาวัชชะเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงเรื่องนั้นเนี่ยมันต้องเป็นไปในการที่ว่าอากุศลมันเกิดขึ้นนะถึงได้ถูกตำหนินะเรียกว่าเป็นโลกาวัชชะชาวโลกก็ตีเตียนได้เรื่องใดที่มันเป็นไปด้วยอำนาจกิเลสก็ทำไปอย่างนั้นแหละแม้ว่าอาจจะไม่ได้มีข้อห้ามโดยตรงในพระวินัยนะครับแต่ว่าชาวโลกตีเตียนได้เนื่องจากว่าทำไปด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาก็ดีหรือว่าสภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็ชื่อว่าถูกติเตียนได้นะครับนะต้องระวังเราคุยได้มีพระไหมเดี๋ยวผมดูด้วยพูดมีพระไม่ชอบใจ
ก็พระอาจารย์ปิดาไงแต่พระอาจารย์ปิดาเขาไม่เจอเคสนี้หรอกเพราะว่ามันนักบุญเยอะพระอาจารย์ปิดาเนี่ยฮะไอดีไหนเนี่ยมองไม่เห็นรูปที่เป็นพระพุทธเจ้าสีเทาฝาพระหัตถ์อ๋ออะไรอย่างเงี้ยฝาคือพี่พูดนี้ได้เรื่องไอเนี้ยเรื่องเทคโนโลยีอะไรมันใช้ง่ายมันสะดวกมันง่ายเลยซื้อโทรศัพท์ราคาไม่กี่พันบาทแล้วก็เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจ่ายรายเดือนก็เดือนละร้อยแล้วก็เชื่อมต่อได้แล้วเนี่ยมันง่ายมากที่โลกของพระกับโยมมันใกล้กันทีเนี้ยตรงเนี้ยแต่ยกย่องหลวงพี่บิดานะแต่ท่านก็เป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้สื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยในการเผยแพร่ก็ทำอันนี้พูดจากใจท่านรู้ทางสายผมเป็นยังไงแล้วผมก็รู้ว่าท่านเนี่ยอย่างเงี้ยเหมาะสมแต่ทีนี้พระหนุ่มเนนน้อยเนี่ยก็ต้องเอาเป็นแบบอย่างแต่ใช้ให้เป็นประโยชน์จริงอะจบกันมั้งประเด็นพี่สุนงพี่สุนีพอแล้วมั้งพี่สุนีจบประเด็นละโอเคจะได้ละที่แบบนั้นเลยวิ่งกลับมาแล้วก็ยังไม่ได้อ่านนั้นครับสาธุครับพี่เอ็กอนุโมทนากับทุกท่านนะครับวันนี้ก็ถ้าเกิดว่าอาจจะมีเพิ่งเข้ามานะครับต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดทำให้ตัดเชียงใจด้วยว่ามีอะไรที่ขาดตกบกพร่องเนาะแล้วขอให้อดทนด้วยนะครับวันนี้ตั้งใจให้สนทนาธรรมกันอยู่แล้วไว้โอกาสหน้ามาร่วมแจมอีกเราก็คิดถึงอาจารย์เทศนั่นแหละไม่ได้อย่างที่บอกพี่คุยว่าไม่ได้คุยหลายเดือนแล้วนะอาจารย์เทศ